จะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่าแม่มดถูกตามล่าจากคนทั่วโลกและเพจของเรื่องนี้กลับกลายเป็นมนุษย์อสูรที่ถูกตามล่าเช่นกันเขานั้นมีความจำเป็นต้องได้มาคุ้มครองทางด้านเจ้าแม่มดและการเดินทางของทั้งคู่จะเป็นยังไงนั้นสวัสดีครับอยู่ผมแอดท็อปในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าปฐมบทมนตราตำราพลิกโลกแต่ก่อนที่พวกเราจะไปรับชมกันนั้นผมฝากให้ทุกคนกดไลค์ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงทางด้านแม่มดนะครับในสมัยก่อนเนี่ยได้เกิดสงครามระหว่างแม่มดและทางด้านโบสถ์คริสตจักรซึ่งพวกเขานะครับได้ต่อสู้กันและล้างบางกันซึ่งแน่นอนครับว่าผู้แพ้เนี่ยก็คือทางด้านแม่มดหลังจากที่แพ้สงครามนั้นพวกเราแม่มดก็ได้พากันหลบซ่อนซึ่งทางด้านโบสถ์คริสตจักรนะครับก็ยังทำการไล่ล่าและตามหาแม่มดอยู่ทางจ้างทางด้านนักฆ่าทหารรับจ้างต่างๆไม่จะเข้าไปสังหารซึ่งพวกเขานะครับก็ได้กล่าวอ้างว่าพวกเราแม่มดนั้นคือผู้คนที่นำมาซึ่งความล่มสลายและทุกๆสิ่งที่เลวร้ายก็มาจากเราแม่มดซึ่งพวกเขานะครับก็ต่างโทษแม่มดทุกอย่างทำให้ประชาชนทั้งหมดทุกคนนะครับก็ต่างเชื่อในคริสตจักรและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็จะมาที่เพจเราซึ่งเพจของเรานะครับเขานั้นเป็นมนุษย์อสูรซึ่งก็เป็นทางด้านเสือนั่นเองนะครับจึงบอกเลยว่าโคตรเท่นะและว่ากันว่ามนุษย์อสูรนั้นเกิดมาจากเหล่าแม่มดซึ่งดูเหมือนว่ามนุษย์อสูรนะครับก็จะเกิดมาจากคนปกตินี่แหละนะครับแต่กลับคลอดลูกมาเป็นอสูรซะงั้นและมนุษย์อสูรเนี่ยผู้คนก็ต่างหวาดกลัวนะครับและอีกอย่างก็คือตกเป็นเป้าหมายให้ล่าฆ่าหัวนั่นเองครับทางพวกผู้คนต่างๆที่คอยล่าฆ่าหัวอีกทางยังเป็นที่หมายปองของพวกเหล่าแม่มดด้วยนะซึ่งเพจเราเนี่ยก็ลำบากสุดๆเลยล่ะเนื่องจากถูกตามล่าฆ่าหัวเป็นประจำเลยนะครับแต่ทว่าเขานั้นก็มีฝีมือที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะทำให้เขานะครับสามารถจัดการและรอดมาได้ทุกครั้งแต่ทว่าก็มีอยู่คืนนึงนะครับเพคราวเนี่ยก็ได้ถูกไล่ล่าโดยทางด้านแม่มดซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคราวนั้นก็จะกลัวแม่มดเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะพวกเขานั้นมีพลังเป็นอย่างมากเลยซึ่งเพคราวก็ได้เอาแต่หนีนะครับจนเขานะครับก็ได้มาเจอกับทางด้านนางเอกคราวซึ่งเธอเนี่ยก็กำลังทำการปรุงซุปอยู่นะแต่ทว่าเพคราวนะครับที่กำลังหนีอยู่นั้นไปทำซุปของเธอเนี่ยหกหายไปซะงั้นแต่เขาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องทำการหนีต่อไปซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็ทำการโชว์พลังช่วยเหลือเพคคราวไว้ซึ่งเธอเองก็เป็นทางด้านแม่มดเช่นกันนะครับและในระหว่างที่เธอกำลังแนะนำตัวอยู่นั้นเพคคราวมารู้ว่าเธอเป็นแม่มดแล้วเนี่ยเขาก็ทำการสับตีนแตกเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าฉากนี้เนี่ยแม่งโคตรฮาเลยนะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพคคราวที่กำลังทำอาหารอยู่นั้นอยู่ดีๆนะครับนางเอกเราก็ได้โผล่มาแถมยังตักกินซุปนั้นต่อหน้าเขาอีกด้วยซึ่งเขานะครับก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเหตุผลที่เธอมากินอาหารของเขานะครับก็เป็นเพราะว่าเพคคราวเนี่ยมันทำซุปของเธอหกนั่นเองนะซึ่งเพคคราวไม่เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ทำการหอบเข้าของที่จะหนีไปเพราะเขานั้นเกลียดทางด้านแม่มดที่สุดเลยแต่ทว่าในระหว่างที่เขานะครับกำลังเดินจากไปเนี่ยทางด้านนางเอกของเราเธอก็ได้พูดถึงใบหน้าที่แท้จริงเพคคราวที่ตอนเป็นมนุษย์นะครับซึ่งเธอนั้นก็สามารถมองทะลุออกเลยล่ะเพคคราวเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะว่าเอ๊ะนี่เธอเห็นร่างมนุษย์ที่แท้จริงของฉันด้วยเหรอนี่นางเอกเธอจึงบอกไปนะครับว่าเพคคราวน่ะที่กลายเป็นสารสูญตั้งแต่เกิดนั้นก็เป็นพอทางด้านแม่มดซึ่งแม่มดแน่ดีนะครับก็เคยถูกทำการสร้างทางด้านมนุษย์หลอมรวมกับทางด้านศาสตร์เพื่อให้เป็นทางด้านนักรบนะครับซึ่งมันก็เป็นสงครามในอดีตระหว่างแม่มดกับทางด้านคริสตจักรเพคคราวถึงกับตกใจเลยล่ะที่เขาได้ยินแบบนั้นเป็นพอแม่มดงั้นหรอแต่ทว่าเพคคราวเนี่ยก็จะไม่สนใจอยู่ดีนะครับซึ่งทางด้านเอกคราวเนี่ยเธอก็ได้อ้อนใหญ่เลยล่ะเพราะว่าเธอนั้นในตอนนี้เนี่ยหิวจะตายอยู่แล้วซึ่งในตอนแรกเพคคราวก็จะไม่สนใจหรอกนะครับแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ทำการอ้อนใหญ่เลยล่ะจนเพคคราวนะครับจึงได้ยอมใจอ่อนและก็กลับมามอบซุปให้กับเธอซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้คุยกันไปกันมาทางเพคคราวนั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นคนจะเกลียดแม่มดเลยล่ะไม่ใช่แค่ไม่กี่คนหรอกนะแต่ว่าฉันเกลียดทุกคนเลยท
ทั้งพวกที่ตามล่าฆ่าห่วงฉันอีกซึ่งทางด้านในเอกครานะคะเธอก็ได้บอกนะว่าเธอเองก็กำลังออกไปตามหาใครบางคนอยู่แต่ทว่าเธอเองก็มีเหตุลำบากนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราแม่มดเองก็ตามล่าเธอเช่นกันซึ่งเธอจะได้บอกให้พระเอกครานะคะมาคุ้มกันเธอซะซึ่งพระเอกครานเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับในตอนแรกและทั้งคู่เนี่ยก็ต่างพากันระบายออกมาซึ่งทางด้านในเอกครานก็ได้บอกนะครับว่านี่นายไม่อยากกลับไปเป็นมนุษย์กันหรอซึ่งเธอเนี่ยก็สามารถทำให้พระเอกครานเนี่ยกลับไปเป็นมนุษย์ได้นะครับและมันก็ง่ายมากเลยล่ะสำหรับเธอแต่ทว่ากับการแลกกันพระเอกครานเนี่ยจะต้องคุ้มครองเธอนะครับจนกว่าเธอนั้นจะสามารถตามหาคนที่เธอต้องการตามหาอยู่ในตอนนี้โดยในตอนแรกเนี่ยพระเอกครานมันก็ลังเลนะครับแต่ทว่าเธอเนี่ยก็เป็นเพื่อการยืนยันละก็เธอนั้นก็ทำการทำสัญญาระหว่างแม่หมดซึ่งสัญญานี้นะครับพระเอกครานเนี่ยจะต้องคุ้มกันเธอจนกว่าจะตามหาคนคนนั้นเจอและเมื่อเธอตามหาคนนั้นเจอนะครับเธอนั้นก็ทำให้พระเอกครานเนี่ยกลายเป็นมนุษย์แต่ทว่าถ้าหากใครผิดสัญญาละก็คนคนนั้นน่ะจะต้องตายซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งคู่เนี่ยก็ทำพันธสัญญากันเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกครานเนี่ยเธอก็จะไม่รังเกียจทางด้านพระเอกครานอีกด้วยซึ่งเธอนะครับกลับมองว่าพระเอกครานเนี่ยทางน่ารักแล้วก็ขนนุ่มอีกด้วยซึ่งในสายตาเธอเนี่ยพระเอกครานดูดีเลยล่ะพระเอกครานถึงกับอึ้งเลยนะครับแต่แล้ววันต่อมาเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้วางแผนว่าจะเดินทางต่อไปซึ่งเมืองต่อไปที่พวกเขาจะไปนะครับก็เป็นเมืองที่ผู้คนนะครับไม่ชอบเหล่าแม่มดเลยล่ะเรียกได้ว่าเป็นศัตรูเลยนะครับถ้าถูกจับได้แล้วก็ถูกฆ่าทิ้งอย่างแน่นอนซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับก็อยากจะตามหาทางด้านเบาะแสคนแล้วก็หนังสือเวทซึ่งหนังสือเวทเล่มนั้นนะครับก็สามารถทำลายล้างโลกได้เลยและเธอนะครับก็ได้ถามเพคราวว่ามีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์มากแค่ไหนกันล่ะซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้รู้เพียงแค่พื้นฐานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งเธอนะครับก็ได้โชว์เพคราวไปว่าเวทมนต์น่ะมันมี2รูปแบบซึ่งอย่างแรกนะครับก็เป็นพวกวงเวทหรือซาตาเวทนั่นแหละนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นพลังเวทซึ่งซาตาเวทนั้นก็จะเป็นการวาดวงเวทเพื่อเชิญพวกเหล่าปีศาจและทำพันธสัญญาส่วนพลังเวทนั้นก็สามารถทำการได้เวทเพื่อใช้พลังนั้นได้เลยนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ทำการโชว์เพคราวเลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยไอหมูป่ายักษ์นะครับมันก็ได้โผล่มาโจมตีพวกเขาซึ่งมันก็เป็นจังหวะดีเลยล่ะทางด้านนางเอกคราวนะครับเธอจึงได้ทำการโชว์พลังเวทนั้นไปซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าสามารถทำการจัดการทางด้านหมูป่าได้อย่างง่ายได้เลยล่ะซึ่งเมื่อเพคราวได้เห็นแบบนั้นครับก็สุดยอดเลยล่ะและทางด้านนางเอกคราวจึงได้บอกไปนะครับว่าหนังสือเวทเล่มนั้นน่ะมันสามารถทำการอัญเชิญปีศาจที่สามารถทำรัฐสัญญาที่มีพลังทำลายล้างโลกได้เลยล่ะและแล้วในจังหวะนั้นเองครับไอเด็กที่มันตามล่าทางด้านเพคราวในคืนนั้นเนี่ยก็ได้แอบซุ่มโจมตีอยู่นะแต่ทว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเคยรู้ทันนะครับเออจึงได้ทำการเปิดการโจมตีไปก่อนซึ่งก็ทำให้มาเนี่ยร่วงตกลงต้นไม้เลยนะครับและดูเหมือนว่าไอหมูป่าตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝีมือของไอเด็กคนนี้นะครับและเป้าหมายมันเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะว่ามันเล็งเพคราวไว้อยู่ซึ่งมันก็ต้องการหัวทางด้านเพคราวนะครับเพื่อที่มันเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบางอย่างให้มันแข็งแกร่งขึ้นและแล้วมันจึงได้ทำการโจมตีทางด้านพวกนางเอกคราวมานะครับซึ่งมันก็เป็นเวทเพลิงที่สุดยอดเลยล่ะแต่นั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ทำเวทนั้นไร้ผลแถมยังจับตัวมันเอาไว้อีกด้วยนะครับซึ่งนางเอกก็ได้ถามไปนะว่านี่นายน่ะเรียนเวทมนต์มาจากไหนกันซึ่งทางด้านไอเด็กคนนี้เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเรียนมาจากทางด้านหนังสือเวทมนต์ซีโร่ซึ่งนางเอกไม่ได้ยินแบบนั้นครับเธอก็รู้ทันทีเลยว่านั่นเป็นหนังสือที่เธอกำลังตามหาอยู่และเธอเองน่ะก็คือซีโร่คนที่เขียนหนังสือเล่มนั้นซึ่งไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวก็จะเล่าถึงทางด้านหนังสือของเซโร่นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้ถูกช่วงชิงไปจากเธอและก็ได้ถูกก่อตั้งนะครับซึ่งผู้ที่ก่อตั้งเนี่ยก็คือผู้ที่แย่งชิงหนังสือนั้นไปเป็นการก่อตั้งกลุ่มของแม่มดเพื่อทำการศึกษาต่างๆเกี่ยวกับเวทมนต์และก็ทำการเผยแพร่เวทมนต์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งด้วยหนังสือนี้เนี่ยทำให้ผู้ที่ไม่เคยใช้เวทมนต์เนี่ยก็สามารถใช้เวทมนต์ได้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่โคตรจะสะดวกเลยนะครับในตอนนี้และแล้วขาภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านนายเอกคราวก็ได้ถามไปนะครับว่าคนที่เผยแพร่ทางด้านเวทมนต์นี้น่ะอยู่ที่ไหนซึ่งในตอนแรกนะครับไอเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยมันก็ไม่บอกหรอกนะแต่ทว่าทางด้านนายเอกคราวเนี่ยก็ได้พูดเกลี้ยกล่อมไปนะครับซึ่งทางไอเด็กคนนี้เนี่ยมันก็ได้ลังเลแล้วและนายเอกคราวเนี่ยก็ยังพูดอีกนะครับว่าเธอน่ะคือคนเขียนหนังสือเล่มนั้นซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกรูปพรรณสันฐานของหนังสือเล่มนั้นอีกด้วยทำให้เด็กคนนั้นนะครับเริ่มเชื่อใจได้ล่ะแล้วก็คิดว่าทางด้านพวกนายเอกคราวเนี่ยเป็นพวกเดียวกันซึ่งแน่นอนครับว่านางเอกเนี่ยก็ได้ถามว่ามันอยู่ที่ไหนกันล่ะซึ่งไอเด็กน้อยคนนี้นะครับมันก็ได้ทำการนำทางไปซึ่งในระหว่างทางนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการแวะพักกันซึ่งในบ่อน้ำแห่งหนึ่งนะครับทางด้านไอเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยมันก็ได้เก็บแหวนวงหนึ่งได้ซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแหวนที่สำคัญน่าดูเลยล่ะทางด้านนางเอกคราวจึงได้บอกไปนะครับว่าไอแหวนวงนี้เนี่ยเหมือนเธอจะสัมผัสพลังเวทได้เธอจึงแนะนำให้เด็กหนุ่มคนนี้นะครับสวมแหวนนั้นไปและดูเหมือนว่าไอเด็กน้อยคนนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะศรัทธาทางด้านแม่มดไปอย่างมากเลยล่ะซึ่งพวกเขานะครับเมื่อจากนั้นเนี่ยก็ทำการเดินทางกันต่อซึ่งในระ
ระหว่างทางนั้นครับก็ได้พบเจอกับทางด้านชาวบ้านคนนึงนะเขาเนี่ยเขากำลังจะกลับหมู่บ้านนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็ไม่รู้ว่าทางด้านพวกเพคราวเนี่ยมีทางด้านแม่มดมาด้วยแล้วก็คิดว่าเพคราวนะครับเป็นทหารรับจ้างเพื่อจะมาฆ่าทางด้านแม่มดซึ่งเขานะครับก็ได้คุยกันระหว่างทางสักครู่พร้อมกับมอบทางด้านมะเขือเทศให้แล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่าหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยเป็นหมู่บ้านของพวกเขาแน่นอนครับว่าก็ยินดีให้ทางด้านพวกเพคราวเนี่ยเข้าไปพักเลยล่ะแล้วพวกเขาก็ไม่แบ่งแยกทางด้านพวกมนุษย์อสูรอีกด้วยซึ่งเพคราวเนี่ยก็ทำการเดินทางมาที่นี่นะครับและก่อนที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านเนี่ยเพคราวก็ย้ำเตือนทั้งคู่ไปว่าห้ามเผยตัวตนว่าเป็นทางด้านแม่มดเด็ดขาดล่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตอบตรงลงไปนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาเนี่ยทางด้านหมู่บ้านนี้ก็กำลังพัฒนานะครับทางด้านเพคราวเนี่ยก็ทำการเข้ามาพบกับทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งหัวหน้าหมู่บ้านนะครับเขานั้นก็จะทำการนำทางเพคราวเนี่ยไปยังที่พักหรือว่าเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่นะครับซึ่งว่าเขานั้นก็ทำการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยล่ะและดูเหมือนว่าหัวหน้าหมู่บ้านนี้นะครับเขานั้นก็จะเคยเป็นทหารรับจ้างเช่นกันแต่ทว่าอุบัติเหตุนะครับเขานั้นก็ถูกลูกธนูเนี่ยปักที่หัวเข่าเขาจึงได้ทำการล้มเลิกกับการเป็นทหารรับจ้างสาซึ่งในระหว่างทางนะครับที่กำลังจะไปที่พักมันก็ได้ผ่านสุสานแห่งหนึ่งนะซึ่งสุสานแห่งนี้นะครับก็เป็นผู้คนที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเคยได้ทำการสู้รบกับทางด้านพวกแม่มดซึ่งพวกแม่มดเนี่ยได้ทำการฆ่าล้างบางไปแทบเกือบหมดเลยล่ะทางผู้คนแก่แล้วก็ทางด้านเด็กทารกพวกมันเนี่ยก็ไม่เว้นเลยนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเครียดแค้นเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วเมื่อมาถึงนะครับทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็แนะนำไปว่าถ้ามีปัญหาอะไรละก็ก็สอบถามทางด้านคุณยายข้างบ้านได้เลยนะแต่เธอน่ะไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่หรอกซึ่งในจังหวะนั้นเองครับคุณยายคนนั้นเนี่ยเธอนั้นก็รีบออกมาจากบ้านพร้อมกับลุกลี้ลุกลนเลยล่ะจึงดูเหมือนว่าเธอนั้นจะทำแหวนต่างหน้าหายนะครับซึ่งมันก็เป็นแหวนที่ทางด้านคุณตาที่เสียไปแล้วเนี่ยเคยมอบเอาไว้ให้และแหวนวงนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นแหวนวงเดียวกันกับที่ไอเด็กน้อยคนนี้นะครับมันเก็บได้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับไอเด็กน้อยที่แบบนั้นเนี่ยมันก็กำลังจะบอกนะครับว่ามันเก็บแหวนวงนี้ได้แต่เขายังไม่ทันได้พูดเลยนะครับพวกชาวบ้านที่เห็นแหวนวงนั้นที่อยู่บนนิ้วไอเด็กนี้นะครับพวกเขาก็คิดว่าไอเด็กนี้เนี่ยมันขโมยมานั่นเองนะและเมื่อทางด้านพวกเพคราวอธิบายไปนะครับว่าเก็บมาได้เนี่ยพวกเขาก็ไม่ยอมเข้าใจนะแล้วก็จะทำการไต่สวนพร้อมกับจับพวกเขาไว้อีกด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็แทบจะไม่ยอมฟังอะไรเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการใส่ร้ายและกดดันเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมยังโทษทางด้านพวกแม่มดอีกด้วยซึ่งมันก็ทำให้เด็กน้อยคนนี้นะครับที่ข้างคายเราแม่มดเนี่ยถึงกับทนไม่ไหวเลยล่ะที่พวกเราแม่มดถูกใส่ร้ายแบบนั้นซึ่งเขานะครับก็ทำการยืนกรานว่ามันไม่จริงหรอกนะทำให้พวกเราชาวบ้านนะครับรู้ว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยมันเป็นแม่มดซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ทำการจัดการนะพวกเขาไม่รอช้ารีบทำการเข้าไปโจมตีทางด้านพวกเพคทันทีซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ทำการปัดป้องหลบไว้ได้ซึ่งทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านนะครับมันเนี่ยก็ได้เข้ามาไฟกับเพคคราวแต่แน่นอนครับว่าฝีมือเพคคราวเนี่ยมันเหนือชั้นนะแต่ทว่ามันกลับเล่นลูกสกปรกนะครับโดยการใช้มีดเนี่ยปาดไปที่แขนเพคคราวซึ่งเลือดเนี่ยมันก็กระฉูดเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ทำการคว้าตัวทางด้านนางเอกคราวแล้วก็ไอเด็กคนนี้รีบวิ่งหนีออกไปเลยล่ะซึ่งในระหว่างวิ่งอยู่นั้นเพคคราวก็ได้บอกไปเลยว่านี่ทำไมถึงไม่อดทนกันล่ะซึ่งไอเด็กคนนี้เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าจะให้ทนได้ยังไงกันล่ะทั้งที่ถูกใส่ร้ายแบบนั้นซึ่งทางด้านนางเอกคราวก็ได้บอกไปนะครับว่ามันก็ไม่แปลกหรอกนะเพราะว่าทางพวกเราแม่มดเองก็ได้เข้ามาโจมตีทางด้านหมู่บ้านแห่งนี้เกือบสิ้นซากเลยมันน่ะก็ไม่ต่างกันหรอกนะซึ่งมันก็ทำให้เด็กคนนี้เนี่ยแทบพูดไม่ออกเลยล่ะครับและทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยมันก็ทำการจัดกลุ่มเตรียมนะคะเพื่อจะไปล่าแม่มดและแล้วหลังจากนั้นขาพามเนี่ยก็ทำไปที่เพคคราวในตอนนี้พวกเขาก็ได้ที่พักใหม่แล้วนะครับพวกเขาก็ได้ทำการกินอาหารแล้วก็ทำการรักษาแผลเพคคราวซึ่งในระหว่างนั้นเองเนี่ยทางด้านเอกนี่นะครับมันก็ได้ขอออกไปสู่อากาศข้างนอกแต่ทางด้านพวกเพคคราวเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพคคราวก็ได้เชื่อแล้วว่าหนังสือที่ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยมันเขียนขึ้นมาน่ะโคตรจะสุดยอดเลยล่ะขณะไอเด็กคนนั้นเนี่ยยังสามารถใช้เวทมนต์ได้เลยแต่ทางด้านนางเอกคราวนะครับก็รู้สึกสบายใจนะที่มีทางด้านเพคคราวคอยปกป้องอยู่แต่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันเกี่ยวกับทางด้านแม่มดที่เคยเป็นตัวจุดชนวนนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่ามีโอกาสน้อยมากที่เธอนั้นจะเป็นคนแพ้เชื้อโรคเพราะในอดีตเนี่ยแม่มดเนี่ยถือว่าเป็นมิตรเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งช่วยเหลือผู้คนต่างๆอีกด้วยซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเธอคนนั้นน่ะกลับกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือด้วยซ้ำแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะครับทำให้ก่อให้เกิดกลายเป็นสงครามครั้งนี้ซึ่งทำให้ผู้คนนะครับก็ต่างโกรธแค้นกันและกันและจังหวะนั้นเองครับทางด้านเด็กคนนี้เนี่ยมันก็ได้แอบฟังอยู่นะและในระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยเพคคราวก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงใครบางคนนะครับที่กำลังมาทางนี้และแท้จริงแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นพวกเราชาวบ้านนั่นแหละนะที่กำลังทำการตามล่าทางด้านเหล่าแม่มดหรือพวกเพคคราวนั่นเองซึ่งพวกเพคคราวครับก็ได้รู้ทันนะก็เลยทำการปีกตัวหนีมาก่อนแต่ทว่าในระหว่างข้างหน้านะครับมันก็ได้มีทางด้านพวกชาวบ้านนะครับดักรออยู่ซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเพคคราวเลยล่ะแต่ทว่านางเอกคราวเนี่ยก็ได้ช่วยเอาไว้ทันนะโดยการทำให้พวกเขาเนี่ยหลับไปซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเ
วกเขาเนี่ยเขาทำการหนีหัวซุ่มหัวซุนเลยล่ะเนื่องจากพวกชาวบ้านแห่งนี้นะครับพวกเขานั้นจะรู้จักป่านี้แห่งดีเลยล่ะซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องยากเลยล่ะที่พวกเขานั้นนะครับจะทำการหนีรอดไปซึ่งในระหว่างที่พวกเขานะครับกำลังคิดหาวิธีกันอยู่นั้นมันก็ได้มีดวงไฟดวงนึงนะครับอยู่ตรงหน้าพวกเขาซึ่งมันก็กำลังจะมาทางนี้และแสงไฟดวงนั้นนะครับก็คือคุณยายนั่นเองนะคุณยายเนี่ยก็ได้บอกว่ามาทางนี้เร็วเขาซึ่งคุณยายนะครับก็ได้นำทางพวกเขาเนี่ยมายังทางออกของป่าอ๋องก็บอกว่าถ้าเดินไปทางนี้เนี่ยก็จะเจอเมืองถัดไปแล้วล่ะทางด้านเพคอนนะครับก็ทำการขอบคุณคุณยายเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมยังในครั้งนี้เนี่ยเป็นหนี้คุณยายอีกด้วยแต่พวกเขาก็สงสัยเลยล่ะว่าทำไมคุณยายถึงหาพวกเขาเจอซึ่งทางด้านคุณยายนะครับก็ได้บอกว่าดูเหมือนว่าแม่มดคนนั้นน่ะจะรู้ตัวแล้วล่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะครับคุณยายนี่แหละเป็นทางด้านแม่มดเช่นกันซึ่งเธอนะครับได้ทำการใช้ทางด้านเวทมนต์ในการตามหาซึ่งก็ใช้ขนของเพคอนนั่นแหละนะครับคุณยายเนี่ยเธอทำการปกปิดตัวตนไปอย่างมากแต่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะครับเธอนั้นก็ได้บอกว่าเธอนั้นสามารถใช้เวทมนต์ในการตามหาคนได้แต่กลับไม่สามารถตามหาแหวนที่หายไปได้เลยซึ่งเด็กหัวเหลืองที่ยินแบบนั้นครับมาเนี่ยก็รีบถอดแหวนที่มันเก็บมาได้ให้กับคุณยายเลยล่ะและก็ได้บอกว่าเขานั้นเก็บมาได้จากที่บ่อน้ำล่ะซึ่งคุณยายนะครับก็ได้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยและเธอนะครับก็ได้เล่าว่าแหวนวงนี้น่ะเธอนั้นได้มาจากทางด้านโซเรนาหรือคือแม่มดนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าจะทำการแพร่โรคร้ายไปนั่นแหละนะครับซึ่งโซเรนาก็ได้บอกไปนะครับว่าจงมอบแหวนวงนี้ให้กับคนที่เจ้ารักษาซึ่งคนนั้นก็คือมนุษย์นั่นสินะและคำสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้บอกไปอีกนะครับว่าถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นละก็จงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นสาและในวันนั้นเองนะครับในวันที่เธอนั้นได้ทำการชำระล้างทางด้านโรคระบาดอยู่นั้นซึ่งในจังหวะที่พวกชาวบ้านนะครับได้เข้าใจผิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนแพร่เชื้อโรคร้ายซึ่งพวกเขานะครับก็ทำการจับเธอและก็เผาเธอทั้งเป็นนะครับแน่นอนว่าทางด้านคุณยายที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้แต่เศร้าเสียใจและไม่สามารถบอกอะไรไปได้ซึ่งคุณยายยังชมอีกนะครับว่าโซเรนาเนี่ยเป็นแม่มดที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ทางด้านพ่อเวคราวเนี่ยถึงกับปากปื้มเลยล่ะและแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการจากลากันไปนะครับซึ่งคุณยายเนี่ยก็ได้หวังว่าในอนาคตข้างหน้าทางด้านแม่มดแล้วก็มนุษย์เนี่ยจะต้องสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้อย่างแน่นอนและแล้วก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพ่อเวคราวนะครับก็ได้ทำการมุ่งหน้าไปยังเมืองอีกเมืองนึงซึ่งมันก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเมืองนี้นะครับก็ได้ทำการตรวจตาผ่านเข้าไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพคราวเนี่ยมันเป็นทหารรับจ้างมันสามารถเข้าไปได้อย่างง่ายได้อยู่แล้วส่วนอีก2คนนะครับที่เป็นแม่มดเนี่ยก็ต้องโกหกว่าเป็นนางบำเรอเพคราวนะครับซึ่งมันก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยผ่านไปได้อย่างฉลุยเลยล่ะแต่เมื่อทั้ง3คนครับได้เข้ามาในเมืองเนี่ยซึ่งก็บอกเลยว่าเมืองนี้เนี่ยโคตรจะคึกคักเลยนะครับผู้คนนั้นมากมายหลากหลายสุดๆเลยล่ะซึ่งนี่นะครับมันก็เป็นเหตุผลเพราะว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยมันเป็นเมืองทางผ่านนะครับทำให้แต่ละคนเนี่ยต้องผ่านเส้นนี้มาอยู่แล้วและเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือการหาที่พักหรือว่าโรงแรมนั่นแหละนะแต่ถ้าว่าเพคราวเนี่ยไม่เห็นทางด้านนางเอกแต่งตัวสภาพแบบนี้แล้วเขาก็คงคิดว่าน่าจะหาโรงแรมดีๆไม่ได้หรอกนะซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอจะแต่งตัวแย่กว่าทางด้านทาสอีกด้วยนะครับเพคราวเนี่ยจึงได้คิดว่าควรที่จะหาชุดเสื้อผ้าใหม่มาใส่แล้วล่ะทางด้านนางเอกคราวนะครับเธอก็ได้บอกว่าแบบนี้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะแม้ว่าเธอจะนอนข้างทางหรือข้างถนนเนี่ยเธอก็ย่อมหมดแหละขอแค่ได้นอนกอดทางด้านเพคราวนะครับซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้ถามนะว่าเธอเนี่ยมีเงินติดตัวหรือเปล่าซึ่งนางเอกคราวนะครับก็ได้โชว์ของมีค่าของเธอออกมาซึ่งนั้นมันก็มีทางด้านอัญมณีแล้วก็เพชรพลอยต่างๆนะครับซึ่งก็บอกเลยว่านี่น่ะมันมีมูลค่ามหาศาลเลยนะเพคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะนี่เธออย่ามาโชว์ของแบบนี้ที่แบบนี้สิซึ่งเพคราวก็ได้บอกว่าเอาเพียงแค่ไม่เล็กๆเท่านี้แค่นี้ก็พอใช้แล้วก็เหลือแหล่แล้วล่ะซึ่งนางเอกก็ได้ชมเพคราวใหญ่เลยล่ะนะครับเพราะว่าเพคราวน่ะมันไม่มีความคิดที่จะโกงเธอเลยด้วยซ้ำและหลังจากนั้นครับทุกคนเนี่ยก็ได้มาที่ร้านเสื้อผ้าซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยทางด้านเจ้าของร้านนะครับมันก็ได้นำชุดทางด้านองค์หญิงให้กับนางเอกคราวเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยว่าเธอนั้นดูดีสุดๆเลยนะครับแต่ทว่าพระเอกคราวเนี่ยก็ได้ย้ำไปนะครับว่าให้หาชุดที่มันคล่องแคล่วแล้วก็เดินทางสะดวกหน่อยสิซึ่งนางเอกคราวเนี่ยก็ได้ตามหาทางด้านชุดในร้านนะครับแต่เธอเนี่ยก็ได้ไปพบชุดที่เธอถูกใจเรียบร้อยแล้วซึ่งเธอก็ได้ถามความเห็นของทางด้านพระเอกคราวนะครับว่าเป็นไงบ้างซึ่งพระเอกคราวก็ได้บอกไปว่าเหมาะน่าดูเลยล่ะและทางด้านในแม่มดเด็กหัวเหลืองนะครับมันก็ได้นำทางด้านรองเท้าแล้วก็ถุงเท้าให้ทางด้านนางเอกคราวซึ่งมันนั้นก็เหมาะสุดๆเลยล่ะและพระเอกคราวก็ได้บอกนะครับว่างั้นดีไปเปลี่ยนชุดได้แล้วล่ะซึ่งทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอกลับเปลี่ยนชุดตรงนี้ซะเลยนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าทางด้านไอ้พ่อค้าตรงนี้เนี่ยมันก็ได้เห็นเต็มๆตาเลยล่ะพระเอกคราวไม่เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ทำการจับนางเอกคราวนะครับโยนเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วเลยล่ะซึ่งเจ้าของร้านไม่เห็นแบบนั้นครับมาเนี่ยก็ถึงกับน้ำตาไหลเลยล่ะคาตายอย่างสงบได้แล้วล่ะซึ่งมันโคตรจะโรคจิตเลยนะครับในตอนนี้และแล้วเมื่อทางด้านนางเอกคราวแต่งตัวเสร็จนะครับซึ่งก็ออกมาดูดีเลยล่ะแต่ทว่าปัญหาก็คือชุดเก่าของเธอเนี่ยจะทำยังไงกันนะเพคอนจึงได้บอกไปนะครับว่าทิ้งมันไปเถอะนะแต่เธ
ธอเนี่ยก็ยังเสียดายอยู่ซึ่งทางนายเจ้าของร้านเสื้อผ้านะครับมันก็ได้บอกว่ามันนั้นขอชุดนั้นเธอนะแน่นอนว่ามันนะครับจะยอมแลกทุกอย่างที่อยู่ในร้านเลยล่ะต้องการชิ้นไหนก็หยิบไปได้เลยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ามันโคตรโรคจิตเลยนะเพราะเนื่องจากว่ามันจะเอามาดมนั่นแหละนะครับซึ่งทางด้านพวกนั้นอีกคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็รีบออกจากร้านเลยล่ะซึ่งเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือการหาโรงแรมนั่นเองนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ทําการเดินหาโรงแรมทั่วเลยล่ะแต่ทุกโรงแรมนะครับกลับไม่รับพวกเขาเลยเนื่องจากเพื่อนคราวนะครับเป็นมนุษย์อสูรนั่นเองนะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเสียงผู้หญิงกรีดร้องเมื่อเพื่อนคราวไปพบครับกับพบกับมนุษย์สัตว์ที่กำลังจะลวนลามทางด้านผู้หญิงคนนี้อยู่เพื่อนคราวไม่เห็นมันนั้นครับก็เลยทําการพุ่งเข้าไปต่อยมันซะเลยพร้อมกับบอกว่าที่ฉันใช้ชีวิตลําบากก็เพราะพวกแกนี่แหละและทางด้านไอ้หมีตัวนี้นะครับมันก็ได้บอกว่ามันนั้นไม่ทําอะไรเลยเพราะเห็นว่าเธอเนี่ยหลงทางอยู่ก็เลยค่ะจะเข้ามาแกล้งสักหน่อยนะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านในมนุษย์สัตว์อีกตัวนึงเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมานะซึ่งดูเหมือนว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าของผู้หญิงคนนี้นี่แหละนะครับซึ่งมันก็มีทางด้านผู้หญิงลายล้อมมาเลยล่ะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นแต่ทว่าที่ข้อมือและอะไรต่างๆเธอนะครับกลับดูเหมือนว่าถูกทรมานเลยล่ะซึ่งพวกเพื่อนคราวที่เห็นแบบนั้นครับก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะและก่อนที่จะไปนะครับไอ้หมาป่าตัวนี้เนี่ยมันก็ได้บอกนะว่าอีกซอยนึงน่ะมันมีโรงแรมดีๆสำหรับมนุษย์สัตว์อยู่ด้วยล่ะซึ่งเพื่อนคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็รีบไปทันทีเลยล่ะและแน่นอนว่าเขาได้พบกับโรงแรมที่ดีๆเลยล่ะซึ่งพวกเขานะครับยังต้อนรับอย่างดีอีกด้วยซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านเพื่อนคราวจะอยู่กับทางด้านหัวเหลืองนะครับส่วนทางด้านเอกคราวเนี่ยก็แยกไปอยู่อีกห้องนึงซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ทําการลงมากินข้าวด้วยกันซึ่งฝีมืออาหารร้านนี้นะครับก็บอกเลยว่าสุดยอดสุดๆและนางเอกคราวเนี่ยโคตรจะแฮปปี้เลยนะครับเพราะเธอนั้นแทบจะไม่ได้กินของอะไรแบบนี้เลยและพอตกกลางคืนนะครับเพื่อนคราวเนี่ยมันก็จะแอบไปร้านเหล้าคนเดียวนะแต่ทว่าทางด้านเอกคราวเนี่ยเธอนั้นก็จับมันได้สงันทำให้เธอนะครับก็ได้ติดมาด้วยซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้เข้ามาร้านเราแล้วก็สดเหล้าก็เต็มที่เลยนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านมนุษย์หมาป่าพร้อมกับทาสของมันเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาด้วยนะซึ่งเมื่อมันเห็นแบบนั้นครับมันก็จำทางด้านเพคราวได้แต่เพคราวเนี่ยมันก็กะจะเมินนั่นแหละนะแต่ทว่ามันเนี่ยก็ยังตามมารังควานเพคราวอีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อมันเห็นทางด้านนางเอกคราวเนี่ยมันก็ชอบใจใหญ่เลยล่ะพอคิดว่านางเอกของเรานะครับเป็นทาสของเพคราวนั่นแหละนะมันจึงได้เสนอนะครับว่าแลกกับทาสของมันอีก3คนไหมล่ะซึ่งเพคราวก็ได้ปฏิเสธไปนะครับพร้อมกับบอกว่าเธอคนนี้น่ะไม่ใช่ทาสหรอกนะแต่ว่าเธอคือเจ้านายของฉันต่างหากล่ะซึ่งมันเนี่ยก็ขำใหญ่เลยนะครับพร้อมก็บอกว่าทั้ง3คนนี้น่ะเป็นแม่มดนะสนใจจะแลกไหมล่ะถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกกันได้เลยนะแต่แล้วนะครับมันก็ได้เดินจากไปในจังหวะนี้นะครับทางด้านเพคราวแล้วก็นางเอกเนี่ยทั้งคู่ก็จะรู้นะครับว่าทั้ง3คนนั้นน่ะไม่ใช่แม่มดเลยด้วยซ้ำซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งคู่นั้นก็ยอมรับไม่ได้เลยล่ะที่จับมนุษย์แบบนี้เนี่ยมาเป็นทาสซึ่งตกดึกคืนนั้นเองครับทั้งคู่เนี่ยก็ทำการบุกเข้ามาช่วยเหลือทางด้านเหล่าทาสแห่งนี้แต่ทว่าพวกเธอนั้นกลับล่ามด้วยโซ่ตวนสงันในจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้หมาป่าเนี่ยมันก็จับเพคราวได้จริงทั้งคู่นะครับก็ได้มาคุยกันและดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็จะไม่ใช่ทางด้านแม่มดจริงๆแต่ทางด้านไอ้หมาป่าตัวนี้เนี่ยก็จะได้พาเธอมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะที่ถูกแม่มดโจมตีซึ่งมันเนี่ยก็จะเครียดสุดๆเลยล่ะและมันก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับเพคราวนะครับว่าเอางี้ไหมล่ะพวกเรามาประลองกันใครชนะละก็จะได้ผู้หญิงเป็นรางวัลยังไงล่ะจริงในตอนแรกเนี่ยเพคราวก็จะไม่อยากนะครับแต่ทว่านางเอกคราวเนี่ยก็ยอมตกลงไปทำให้การต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงทั้งคู่มาทำการต่อสู้กันเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าไอ้หมาป่านั้นมันก็ทำการโจมตีเพคราวรัวๆเลยล่ะแต่ทว่าเพคราวนะครับเขาเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่ากันแน่นอนครับว่าคนชนะเนี่ยจะต้องเป็นเพคราวแน่นอนอยู่แล้วซึ่งมันก็ง่ายได้สุดๆเลยล่ะเพคราวจะได้บอกไปนะครับว่านายน่ะคงจะแทบไม่มีประสบการณ์ที่สู้กับทางด้านมนุษย์อสูรสินะแน่นอนว่ามันต่างชั้นก็สุดๆเลยล่ะซึ่งไอ้หมาป่านะครับมันก็ได้แพ้ไปซึ่งเมื่อมันแพ้นะครับทางด้านนายเอกคราวเนี่ยก็ทำการใช้เวทอะไรบางอย่างทำให้ตัวของมันเนี่ยกลายเป็นเหมือนมนุษย์เลยล่ะนะครับแต่แล้วพวกเพคราวเนี่ยก็ทำการมาปล่อยทาสซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ขอบคุณพวกเขาใหญ่เลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาโรงแรมมานอนนะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านนายเอกคราวก็ยังกลับมานอนทางด้านบนตัวเพคราวอยู่ดีนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับในวันนี้เนี่ยเพคราวได้ทำการอาบน้ำนะเนื่องจากตัวเขาเองนะครับเริ่มสกปรกแล้วและก็ไม่อยากให้ตัวเองนะครับมีเห็บมาเกาะอยู่ซึ่งในตอนแรกเนี่ยเพคราวมันก็อาบน้ำคนเดียวอยู่หรอกแต่ว่าหลังๆนะครับนายเอกคราวเมื่อไม่เจอเนี่ยเธอก็กล่าวว่าจะมาขัดหลังให้กับเพคราวนั่นแหละนะครับซึ่งในระหว่างอาบน้ำเนี่ยนางเอกของเราดูเหมือนว่าเธอจะร่ายวงเวทคำสาปนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันนะแม้ทั้งคู่เนี่ยแยกจากกันซึ่งเธอก็ถามเพคนะครับว่ากลัวเปล่าเพคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นไม่กลัวหรอกนะเขากลัวเห็บจะขึ้นตัวต่างหากล่ะจนในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยแอบมาดูเพคราวอาบน้ำนะซึ่งเพคราวมันเนี่ยก็ได้ขู่ไปนะครับเพราะเขานั้นต้องการที่จะสอนให้พวกเด็กนี้รู้นะครับว่าห้ามเชื่อใจพวกมนุษย์สัตว์อสูรเด็ดขาดซึ่งเมื่อพว
พวกเวคราอาบน้ำเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางต่อซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังพักกินอาหารอยู่นั้นมันก็ได้มีคู่รักคู่นึงนะครับแม่งจูบกันต่อหน้าพวกเขาเลยทางด้านนางเอกคราวเนี่ยจึงงงนะครับว่ามันคืออะไรกันน่ะเอกคราวจะได้บอกไปนะครับว่านี่เจ้าไม่รู้กันหรอนั่นน่ะก็คือการจูบยังไงล่ะเพื่อแสดงความรักของทั้งสองฝ่ายที่มีให้กันซึ่งนางเอกคราวเนี่ยก็รู้ตัวเลยนะครับว่าเธอนั้นอ่อนตะโลกมากเลยล่ะตอนนี้เพราะตัวเธอนั้นนะครับในเมื่อก่อนเนี่ยก็จะอยู่ในธรรมหมกตัวแล้วก็ศึกษานะครับไม่รู้เลยว่ามันมีของแบบนี้อยู่และแล้วพวกเขานะครับก็ได้ออกมาจากเมืองแห่งนี้แต่ถ้าว่าทางข้างหน้านะครับก็ได้พบกับเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเด็กกลุ่มเดียวกันนะครับที่แม่รู้เพศเคราะห์อาบน้ำแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขานะครับกับโดนทางมนุษย์อสูรสัตว์เนี่ยพวกมันนะครับได้รังแกซึ่งทางด้านเพศเคราะห์เนี่ยก็ได้เข้ามาดูอาการนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางด้านข้อเท้าของเธอคนนี้นะครับจะพลิกนะซึ่งนางเอกเคราะห์เนี่ยจึงได้บอกให้เพศเคราะห์นะครับรีบมารักษาเร็วในตอนแรกเนี่ยพวกเด็กพวกนี้นะครับไม่ได้กลัวเพศเคราะห์แต่เมื่อเพศเคราะห์เข้ามารักษานะครับนางเอกเคราะห์เนี่ยเธอก็ทำการแอบใช้เวทรักษาให้ซึ่งเมื่อทายาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้หายเป็นปิดทิ้งเลยล่ะพวกเด็กๆนะครับจึงได้คิดว่าเพศเคราะห์นั้นสุดยอดไปเลยล่ะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้รีบขอบคุณเลยนะครับแล้วก็รีบมองทางด้านเพศเคราะห์เนี่ยใหม่เลยล่ะเพศของเรานั้นก็ถึงกับเขินเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยแถมน้องเด็กคนนึงนะครับเขายังมอมซ้อยให้กับเพศเคราะห์อีกด้วยและแล้วนะครับในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาก็ทำการมุ่งหน้าไปยังเมืองเป้าหมายซึ่งก็เป็นการผจญภัยที่สุดยอดเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยทั้ง3คนได้ใช้ช่วงเวลาแล้วก็ชีวิตด้วยกันต่างๆนานาและแล้วเมื่อพวกเขาเดินมาถึงครึ่งทางนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกของเราเธอก็มีความสุขมากๆเลยนะที่ได้พบเห็นอะไรต่างๆนานาซึ่งเธอนั้นก็ได้ขอบคุณเพศเคราะห์เลยล่ะซึ่งเพศเคราะห์เนี่ยเขาก็เขินเลยนะครับและจู่ๆนะครับนางเอกเราเนี่ยกับขอจูบเพศเคราะห์ซะงั้นซึ่งเธอก็ได้อ้างไปเลยครับว่านี่น่ะเป็นแค่การลองเท่านั้นเอกเราเนี่ยถึงกับเขินหน้าแดงแล้วก็เดินหนีเลยล่ะและในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้เดินมาถึงครึ่งทางของเป้าหมายแล้วซึ่งในคืนนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำการตั้งแคมป์กันและก็ได้รีบมาหาอาหารกันละครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งทางด้านเอกเราเนี่ยก็ได้ทำการใช้เวทมนต์ในการหาปลามานะซึ่งมันก็ง่ายได้มากๆเลยล่ะแต่ทว่าดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองนะครับมันเนี่ยจะไม่ถูกกับเวทมนต์แบบนี้สักเท่าไหร่นะซึ่งมันก็ถูกเรียกว่าเวทมนต์เก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับนางเอกคราวเนี่ยจึงได้สอนไปว่าหนังสือเวทที่เธอเขียนนั้นมันมีอยู่4บทหลักๆซึ่งบทแรกนะครับก็คือบทนักล่าการจับกลุ่มการเก็บเกี่ยวแล้วก็การคุ้มกันนะครับซึ่งแต่ละบทเนี่ยผู้ที่เรียนรู้นะครับอาจจะไม่ถนัดแล้วก็อาจจะไม่เก่งนะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับซึ่งนางเอกคราวจะได้สอนไอเด็กคนนี้ไปนะว่าให้จินตนาการซะสิถ้าหากจินตนาการถึงเนื้อลึกรายละเอียดแล้วก็มันก็สามารถได้ผลนั่นแหละนะซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกให้เด็กคนนี้เนี่ยรีบจินตนาการให้ถึงขั้นสุดเลยซึ่งมันได้ลองนะครับเวทมนต์นั้นเนี่ยกับใช้ได้แล้วล่ะซึ่งมันก็สุดยอดมากเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยแล้วพอตกถึงกลางคืนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งกินอาหารด้วยกันแล้วก็คุยเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งจู่ๆเนี่ยทางได้เด็กหัวเหลืองนะครับมันก็ได้ถามเพื่อนคราวว่าที่ผ่านมาน่ะเพื่อนคราวเจอเรื่องอะไรมาบ้างที่ลำบากน่ะซึ่งเพื่อนคราวเนี่ยก็ได้อึ้งเลยล่ะว่าทำไมจู่ๆถึงถามล่ะซึ่งเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นได้ลืมไปหมดแล้วล่ะว่าแต่นายล่ะซึ่งไอเด็กหัวเหลืองนะครับมันก็ได้บอกว่ามันนั้นน่ะพ่อแม่ตายไปตั้งแต่เด็กแล้วดูเหมือนว่าคุณแม่นะครับจะเป็นทางด้านแม่มดส่วนพ่อนะครับก็จะเป็นมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นซึ่งพ่อน่ะได้ปกป้องทางด้านคุณแม่จนถึงที่สุดซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้เสียชีวิตไปด้วยกันจนเขานะครับได้รับการดูแลจากคุณยายส่วนทางด้านนางเอกคราวนะครับเธอเนี่ยก็จะไม่รู้จักทางด้านพ่อแม่เลยด้วยซ้ำนะตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะครับเธอนั้นเอาแต่หมกตัวอยู่ในธรรมแล้วก็ศึกษาค้นคว้าทางด้านเวทมนต์และดูเหมือนว่าความฝันเพศคราวนะครับก็ดูเหมือนว่าอยากจะเป็นเจ้าของโรงเตี๋ยมสำหรับพวกมนุษย์แล้วก็มนุษย์สัตว์นะครับแต่เรื่องนั้นน่ะก็ไว้หลังจากที่เขาเนี่ยกลับกลายมาเป็นมนุษย์แล้วนะซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่านี่นายน่ะลองมาเรียนรู้ทางด้านเวทมนต์ดูไหมล่ะเดี๋ยวเธอเนี่ยจะเป็นคนสอนกับมือเลยนะครับและเธอยังบอกอีกนะครับว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเอกคราวเนี่ยถึงกับเขินไปเลยล่ะในตอนนี้นะครับแต่แล้วพอถึงรุ่งเช้านะครับพวกเขาเนี่ยก็เริ่มเดินทางกันต่อซึ่งตอนนี้นะครับก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วล่ะแต่เมื่อมาถึงปากทางนะครับมันก็ได้มีสุนัขตัวนึงเนี่ยวิ่งมาต้อนรับทางด้านเด็กหัวเหลืองซึ่งมันก็ได้บอกนะครับว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยเป็นสุนัขของที่โรงแรมที่มันรู้จักแต่ทว่าเจ้าหวัดนั่นเองครับทางนั้นเพคราวก็ได้กินอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อพวกเขาออกไปดูนะครับก็ได้พบกับบ้านเมืองนะครับที่ถูกโจมตีและผู้คนนั้นก็ได้ถูกเผาไหม้ทั้งเป็นซึ่งนี่มันก็จะชิบหายแล้วล่ะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปที่เมืองและแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเมื่อพวกเพคราวนะครับได้เข้ามาภายในเมืองนั้นก็ได้พบกับผู้เสียชีวิตมากมายเลยล่ะที่มาจากการถูกโจมตีด้วยเวทมนต์ต่างๆนานาซึ่งทางด้านเอกคราวเนี่ยก็รู้หมดเลยนะครับว่าเป็นเวทมนต์อะไรบ้างซึ่งสภาพศพแต่ละคนนะครับก็บอกเลยว่าน่ากลัวสุดๆเลยแถมยังถูกเหมือนทรมานอีกด้วยนะครับและทั้งคู่นะครับก็ได้เดินไปหาทางด้านไอ้เจ้าหนุ่มหัวเหลืองนะซึ่งในตอนนี้นะครับมันนั้นก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเลยล่ะและเพื่อนของเราก็ได้ถามนะครับว่านี่มันยังไงกันแน่นะซึ่งทางด้านเจ้าหนุ่มคนนี้นะครั
ามันก็ได้บอกว่ากลุ่มของนักเวทน่ะมันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวหรอกนะซึ่งทางด้านกลุ่มนักเวทนะครับที่ถูกเรียกว่ากลุ่มซีโร่ซึ่งมันก็มีอีกกลุ่มนึงด้วยนะครับซึ่งกลุ่มนั้นน่ะก็จะเป็นทางด้านกลุ่มที่ถูกเรียกว่าแม่มดนอกรีดนั่นเองนะครับซึ่งก็มีบางคนนะที่ถูกออกมาจากกลุ่มซีโร่เพื่อจะหาผลประโยชน์นะครับทั้งปล้นสะดมต่างๆและฆ่าผู้คนเป็นวาเลนซึ่งในคราวนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าพวกมันนั้นก็ต้องการเอาหนังสือทางด้านของซีโร่นะครับเพื่อจะเอาไปพัฒนาพลังเวทและเมื่อทางด้านนางเอกคราวเนี่ยได้ตรวจสอบทางด้านสภาพศพนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พบนะครับว่าศพพวกนี้เนี่ยบางศพมันดูแปลกๆนะเหมือนกับว่าไม่ได้โดนเวทมนต์ทำลายเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างแปลกเลยนะคะในตอนนี้เนี่ยและในจังหวะนั้นเองค่ะพวกโจรเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมานะซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกมันนะครับจะอยู่ที่นี่มานานแล้วล่ะทางด้านเพคราวเนี่ยจะได้ขอรุ่ยเดี่ยวนะครับซึ่งเมื่อเขาออกไปต่อสู้เนี่ยเขาบอกเลยว่าโคตรโหดเลยนะพวกโจรเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยก็ว่าได้และเพคราวนะครับหลังจากจัดการพวกโจรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ถามไอ้โจรคนนึงนะครับว่านี่พวกแกช่วยบอกเรื่องราวทั้งหมดให้ฉันฟังทีซึ่งพวกโจรนะครับมันก็ได้บอกว่าพวกมันนั้นได้มาหลังจากที่หมู่บ้านนะครับโดนกำจัดแล้วแต่ทว่ามันก็ได้เห็นชายคนนึงนะครับที่เป็นคนจัดการซึ่งก็เป็นชายคนเดียวเลยล่ะซึ่งมันเนี่ยกับใช้พลังอะไรแปลกๆนะครับและมันก็ยังมุ่งหน้าไปที่โบสถ์อีกด้วยพวกเพคราวเนี่ยไม่รอช้านะครับรีบไปที่นั่นทันทีเลยล่ะและเมื่อเข้าไปด้านในนะครับก็พบกับสมเกลือนการเลยล่ะทางด้านไอ้เจ้าหนุ่มหัวเหลืองนะครับมันก็ได้พาทางด้านพวกเพคราวเนี่ยไปยังห้องลับหรือห้องที่เก็บทางด้านหนังสือของนางเอกคราวนั่นแหละนะซึ่งเมื่อเข้าไปนะครับกับพบว่าหนังสือน่ะมันหายไปเรียบร้อยแล้วและก็ดูเหมือนว่ามันยังมีห้องอื่นๆอีกนะครับซึ่งมันก็เป็นห้องลับด้วยนะทางด้านนางเอกคราวเนี่ยไม่รอช้ารีบทำการเข้าไปสำรวจกันเลยล่ะซึ่งด้านในเนี่ยก็ไม่พบใครเลยนะครับแต่พอเดินไปสักพักเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านคุณลุงที่ทางด้านไอ้เจ้าหนุ่มหัวเหลืองเนี่ยมารู้จักนะครับซึ่งคุณลุงเนี่ยเขาก็ยังไม่ตายนะซึ่งเขานะครับก็ดีใจแหละที่พบกับทางด้านเจ้าหนุ่มคนนี้อีกครั้งนึงแต่ทว่าบาดแผลของเขาเนี่ยมันก็ใหญ่แล้วก็ลึกซะด้วยสิทำให้เจ้าหนุ่มนะครับใช้เวทมนต์รักษาเนี่ยไม่ได้เลยล่ะคุณลุงนะครับก็ได้เล่าเหตุการณ์นะว่าดูเหมือนว่าจะมีชายคนนึงนะครับที่มันนั้นมีพลังแปลกๆมันนั้นได้ใช้พลังอะไรบางอย่างทำให้พวกแม่มดนะครับได้หายไปกับตาเลยล่ะซึ่งคุณลุงนะครับก็ได้ฝากฝังให้ทางด้านเจ้าหนูนะครับเป็นคนสานต่อของทางด้านกลุ่มแม่มดเซโร่ด้วยและแล้วเขาเนี่ยก็ได้จากไปอย่างสงบและหลังจากนั้นนะครับก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะจากไปทางด้านนายกเราก็เกิดสงสัยมันนะครับว่านี่มันไม่ใช่ฝีมือของพวกแม่มดนอกรีดแต่ว่านี่มันพลังแปลกเกินไปแล้วซึ่งทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองนะครับมันก็ได้นึกขึ้นมาได้พลังแบบนี้มันมีเพียงคนเดียวเท่านั้นในประเทศนี้ซึ่งนั่นก็คือ13นั่นเองนะครับหรือคือคนที่ทางด้านนายกเราเนี่ยกำลังตามหาอยู่ซึ่งเมื่อพูดชื่อนั้นขึ้นมานะครับมันก็ได้มีดวงตาได้แปลกๆโผล่ออกมาซึ่งนั่นก็คือเวทอัญเชิญกระชาทางด้านนายกเราเนี่ยก็รู้จักดีเลยนะครับเวทมนต์นี้น่ะนอกจากเธอแล้วมีอีกแค่2คนเท่านั้นที่สามารถใช้ได้นั่นก็คืออาจารย์ของเธอแล้วก็ให้13นั่นเองนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้เกิดปรากฏการณ์หลุมอะไรบางอย่างทำให้ทั้ง3คนนะครับตกลงไปยังหลุมนั้นซึ่งในระหว่างนั้นเองครับทางด้านเพคราวเนี่ยก็โดนทางด้านอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาสิงนะซึ่งมันก็ทำให้เพคราวเนี่ยชายเห็นภาพอดีตของเขาซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคราวเนี่ยเคยจัดการทางด้านกองทัพมาทั้งกองทัพแล้วซึ่งก็บอกเลยว่าโคตรโหดนะครับแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านนายเอกคราวก็ได้เข้ามาช่วยเหลือเพคราวไว้ทันโดยการดึงสติของเพคราวเนี่ยกลับมานะครับซึ่งเมื่อรู้สึกตัวแล้วเนี่ยทุกคนนะครับก็ได้อยู่ที่ไหนสักที่นึงซึ่งเบื้องหน้าพวกเขานะครับก็มีทางด้านคนที่ชื่อว่า13นั่นเองนะและดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะรู้จักกันด้วยนะครับกับทางด้านนางเอกคราวซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางด้านไอ้13นี้นะครับมันนั้นก็เคยอยู่กับทางด้านนางเอกคราวในถ้ำนะแต่ในตอนนี้นะครับมันได้ออกมานานแล้วล่ะซึ่งทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้รอมันที่จะกลับมาทำแต่มันเนี่ยก็ไม่กลับมาสักทีนะครับเธอจึงได้ออกมาตามหาซึ่งดูเหมือนว่าวีรกรรมของทางด้านไอ้13เนี่ยมันจะโคตรโหดเลยนะครับพอมันเนี่ยได้เป็นคนเผยแพร่ทางด้านเวทมนต์แต่ทว่าหลังๆนะครับผู้คนเนี่ยต่างใช้ในทางที่ไม่ดีนะแต่ยังกดเกณฑ์อะไรต่างๆอีกด้วยเขาจึงได้ออกตามหาทางด้านหนังสือเวทมนต์ที่มีชื่อว่าซีโร่กลับคืนมาแต่ทว่าการกระทำของเขานะครับกลับทำให้โลกเนี่ยเสียสมดุลเลยก็ว่าได้ในตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทะเลาะกันเลยล่ะทำให้ทั้งคู่นะครับกะจะมาตัดสินกันในอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ทำการใช้เวทมนต์โจมตีกันไปจึงก็บอกให้นะครับว่าโคตรโหดแล้วก็โคตรรุนแรงเลยล่ะทางด้านพวกเพคคราวเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแถมพลังของทั้งคู่นะครับมันแทบจะระเบิดออกไปจากที่นี่เลยล่ะเพคคราวเนี่ยจึงไม่รู้นะครับว่าจะทำอะไรดีซึ่งเขานะครับก็ได้หาทางที่อยู่ทั้งคู่และก็ได้ทำการเดินเข้าไปหาและแล้วก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับในตอนนี้เนี่ยการต่อสู้มันก็ดูเดือดสุดๆเลยล่ะและมันยังรุนแรงมากอีกด้วยนะครับทางด้านเพคคราวเนี่ยพยายามจะหยุดยั้งการต่อสู้ในครั้งนี้แต่ทว่ามันก็ไม่ได้ผลเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเสียงระฆังเวลาเนี่ยดังขึ้นทำให้ทั้งคู่นะครับได้หยุดการต่อสู้และก็ได้พูดคุยกันอย่างปกติพร้อมกับบอกว่านี่นะได้เวลาอาหารแ
ล่ะซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านพวกพี่คราวเนี่ยถึงกับงงเลยล่ะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เดินทางไปทานอาหารกันนั่นเองนะดูเหมือนว่าการทานอาหารน่าจะสำคัญที่สุดและในตอนนี้นะครับที่พวกเขาว่าไปเนี่ยก็คือทางด้านพระราชวังของอาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรหรูแล้วพวกเขานะครับก็ได้มาทำการทานอาหารด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาหารซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็อร่อยบางอย่างมันก็ไม่อร่อยเลยนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเมื่อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านไอ้เจ้า13นะครับมันจะไม่ได้ตั้งใจที่จะโจมตีทางด้านพวกเพคเราแต่คนที่มันจะโจมตีก็คือทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองนั่นแหละนะครับเพราะเจ้าหนูน่ะมันเป็นหนึ่งในกลุ่มของทางด้านแม่มดเซโร่นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผู้นำของกลุ่มของมันนะครับได้ทำการขโมยทางด้านหนังสือเซโร่และก็ได้ทำการเผยแพร่ทางด้านข้อมูลแล้วก็เวทมนต์ต่างๆให้กับผู้คนในอาณาจักรวิเนียพร้อมก็ยังก่อตั้งทางด้านกลุ่มเซโร่อีกด้วยซึ่งนั่นน่ะมันก็เป็นความผิดมหาเลยล่ะซึ่งในตอนแรกเนี่ยไอเด็กคนนี้มันก็ไม่เชื่อนะครับว่าทางด้านหัวหน้ากลุ่มของมันน่ะเป็นคนขโมยมาซึ่งมันก็ถามทางด้านนางเอกเรานะครับซึ่งนางเอกเราก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะเจ้าหมอนั่นน่ะได้ทำการขโมยหนังสือของฉันไปเมื่อไอเด็กนี้มันรู้นะครับมันก็ถึงกับอึ้งแล้วก็ตะลึงเลยล่ะพร้อมก็ถามไปอีกนะครับว่านี่พวกเราเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมซึ่งนางเอกของเรานะครับก็ได้บอกว่าฉันไม่เคยพูดคำนั้นเลยล่ะซึ่งในตอนนั้นนะครับเธอได้เพียงแค่พูดว่าเธอนั้นเป็นคนที่เขียนหนังสือเล่มนั้นต่างหากล่ะแล้วก็แค่ยิ้มให้เท่านั้นไม่ได้บอกว่าเป็นพวกเดียวกันกับเจ้าสักหน่อยซึ่งสิ่งนี้แหละนะครับมันก็ทำให้เด็กนี้เนี่ยถึงกับร้องไห้เลยล่ะและความจริงแล้วนะครับกลุ่มของมันเนี่ยถึงจะอุดมการณ์ดีก็เถอะแต่ทว่ามันก็ทำการฆ่าชีวิตผู้คนเหมือนกันนั่นแหละนะซึ่งนั่นก็เป็นความผิดมหันต์เลยนะครับและแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้13นะครับมันก็เพียงแค่ต้องการที่จะเอาหนังสือนั้นกลับคืนมาเท่านั้นซึ่งเจตนาที่แท้จริงของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันทำให้เพจเรารู้แล้วว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านแม่มดแบ่งออกเป็น3กลุ่มซึ่งกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านผู้ที่รักความสงบสุขแล้วก็ต้องการใช้ชีวิตทั่วไปแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับก็จะเป็นพวกที่ชั่วร้ายนั่นแหละนะครับที่มักจะไปบุกโจมตีและป้นสร่มต่างๆส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือทางด้านกลุ่มของทางด้านไอ้13นี่แหละนะครับในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นแขวนที่ทำการกำจัดทางด้านนักเวท2กลุ่มนั่นแหละนะครับและทางด้านซีโร่เนี่ยเธอก็ได้เล่าไปนะครับว่าในตอนนั้นน่ะมันมีคนเข้ามาทำการขโมยทางด้านหนังสือของเธอมันได้ทำการกำจัดทางด้านแม่มดคนอื่นๆที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เหลือรอดเพียงแค่3คนเท่านั้นนั่นก็คืออาจารย์แล้วก็ทางด้านนางเอกเราแล้วก็ทางด้านไอ้13นั่นเองนะครับซึ่งนี่น่ะมันก็จะเลวร้ายไปอย่างมากเลยล่ะและดูเหมือนว่าสาเหตุที่นางเอกเราเนี่ยเขียนทางด้านหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็เพียงเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะครับได้ทำการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจุดไฟได้ง่ายแล้วก็มันก็จะดีนะหรือว่ารักษาโดยที่ไม่ต้องใช้เข็มต่างๆซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สะดวกมากเลยแต่เธอนะครับก็ไม่คิดเลยว่าหนังสือที่เธอเขียนขึ้นมาเนี่ยจะสามารถทำลายล้างโลกได้เลยซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกเสียใจนะครับที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาถ้าเธอรู้แบบนี้แล้วก็เธอก็น่าจะเผาทิ้งมันแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นเองครับทางด้านเจ้าหนูเนี่ยก็จะถูกทางด้านพวกของไอ้13จับตัวไปนะครับเพื่อทำการประหารชีวิตและทางด้านเพลคราวเนี่ยก็จะถูกปล่อยตัวไปส่วนในตอนนี้นะครับทางด้านนายเอกเราก็ได้มาคุยกับทางด้านเจ้า13ซึ่งดูเหมือนว่าในตอนแรกเนี่ยไอ้เจ้า13นะครับมันก็จะให้ทางด้านนายเอกเราเนี่ยรีบกลับถ้ำไปเถอะนะแล้วก็ได้ถามไปว่าทางด้านนายเอกเราเนี่ยคงไม่ได้ทำการทำพันธสัญญากับไอ้เจ้าศูนย์ตัวนั้นหรอกนะซึ่งนายเอกเราเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยดูเหมือนว่าเธอนะครับจะพยายามปกปิดพระเอกเราไว้อยู่และเธอยังบอกอีกนะครับว่าเธอนั้นน่ะจะขอเป็นคนตามหาทางด้านหนังสือเองถ้ามันจะแปดเปื้อนแล้วก็ขอให้เป็นมือของเธอเถอะและก็เธอนั้นจะชดใช้บาปทั้งหมดที่มันเกิดมาจากทางด้านหนังสือของเธอเองและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดไปที่เพจของเราซึ่งตอนนี้นะครับเขากำลังนอนคุ้นคิดอยู่นะเกี่ยวกับว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านเอกของเราคงได้ทำการร่วมมือกับเจ้า13แล้วนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาน่ะควรจะทำยังไงดีจะต้องกลับไปเป็นแบบนั้นนั่นหรอหรือว่าจะต้องถูกหักหลังอีกนั่นหรอเนี่ยซึ่งเขาก็ได้คุ้นคิดไปอย่างมากเลยล่ะและจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีไอ้หนูตัวนึงเนี่ยโผล่ออกมาซึ่งมันเนี่ยก็ได้พูดได้ด้วยนะครับมันบอกให้เพคราวเนี่ยได้ตามมันไปซะซึ่งเพคราวเนี่ยก็ทำการตามมันไปและท้ายที่สุดแล้วนะครับปลายทางของมันเนี่ยก็คือทางด้านห้องของไอ้เจ้า13นั่นเองนะครับทางด้านเจ้า13เนี่ยมันก็ได้มีเรื่องที่จะคุยกับทางด้านเพคราวซึ่งเขานะครับก็ทำการบอกเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับทางด้านเอกราวไปว่าเธอน่ะเป็นคนที่น่ากลัวเลยล่ะซึ่งมันก็ได้พูดเกลี้ยกล่อมให้ทางด้านเพคราวเนี่ยรู้สึกสงสารในตัวทางด้านเอกราวพร้อมกับมอบของรางวัลตอบแทนไปที่เขานั้นช่วยทางด้านเอกราวไว้เยอะซึ่งน้ำยานี้นะครับก็จะทำให้ทางด้านเพคราวเนี่ยกลับกลายเป็นมนุษย์เพคราวถึงกับตกใจเลยล่ะในตอนแรกแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันเนี่ยก็ได้ทำการพูดชักจูงเพคราวจนเขานะครับได้ทำการถูกมันเนี่ยควบคุมอยู่ซึ่งมันก็ได้บอกให้เพคราวนะครับรีบเอายานี่ไปฉายแล้วก็หนีไปจากที่นี่ซะซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้ยอมทำตามแต่โดยดีนะครับและในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำการเก็บข้าวของเพื่อที่จะออกไปเลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเอกราวเนี่ยเธอก็ได้โผล่ออกมาและเธอก็ได้บอกไปนะครับว่านี่ดูเหมือนว่าเมืองแห่งนี้เนี่ยจะมีเทศกาลอยู่นะ
พวกเราไปด้วยกันไม่ล่ะแต่ถ้าว่าตอนนี้นะคะเพคคราวเนี่ยกับเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยซึ่งนางเอกคราวเนี่ยก็ถึงกับงงเลยล่ะและเพคคราวนะคะมันก็ได้ทำการชักดาบออกมาออกก็บอกว่าเลิกต้อแหละได้แล้วล่ะนางแม่โมดถึงเธอเนี่ยก็ได้สงสัยเลยครับว่านี่นายทำไมกันนี่หรือว่าจะเป็นเพราะฝีมือของไอ้เจ้าสิบสามมันหรอซึ่งเธอนะครับก็ได้ตะโกนใส่เพคคราวนี่นายน่ะลืมไปแล้วงั้นหรอสัญญาของพวกเราน่ะซึ่งเสียงนั่นเองนะครับก็ทำให้เพคคราวเนี่ยกลับคืนมาสู่ปกติและนางเอกคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าเจ้าสิบสามน่ะมันเก่งทางด้านควบคุมแบบนี้ด้วยสิแต่ว่าก็ช่างเถอะนะนายน่ะรีบหนีไปเถอะฉันน่ะอยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรหรอกและเธอนะครับก็ทำการเดินจากไปแถมเธอยังรู้สึกเศร้าอีกด้วยนะครับแถมยังบอกอีกว่าฉันนั้นไม่น่าจ้างนายเลยล่ะซึ่งพระเอกของเราในตอนนี้นะครับก็ได้ยินสตาร์ทเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็ได้ออกมาจากปราสาทเรียบร้อยแล้วตัวของพระเอกของเราในตอนนี้นะครับเขาก็เคว้งคว้างไปอย่างมากเลยล่ะเขานั้นก็กะจะออกไปจากเมืองนี้นั่นแหละนะครับตัวเขาในตอนนี้เรียกได้ว่าไร้จุดหมายเลยล่ะซึ่งในระหว่างที่เขากำลังจะออกจากเมืองนั้นนะครับเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้นะครับก็เป็นทางด้านลูกสาวเจ้าของโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเธอนั้นก็ได้ขอให้เพคคราวเนี่ยมาช่วยเหลือเธอหน่อยพอดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับพ่อของเธอเนี่ยจะไปทำงานอะไรบางอย่างข้างนอกซึ่งเพคคราวในตอนแรกเนี่ยมันก็งงอยู่หรอกแต่ว่าเขานะครับก็ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยล่ะและในระหว่างที่ช่วยงานกันอยู่นั้นนะครับทางด้านสองคนนะก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของตนเองว่าความฝันน่ะเป็นยังไงบ้างล่ะและดูเหมือนว่าเธอคนนี้เนี่ยก็จะใจดีกับเพคคราวอีกด้วยซึ่งเธอนะครับก็ได้ชวนเพคคราวน่ะไปที่โรงเตี๊ยมของฉันไหมล่ะซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้ตอบตรงๆไปเลยนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยโรงเตี๊ยมไม่ค่อยรับทางด้านพวกสัตว์อสูรนะครับเข้ามาพักที่โรงเตี๊ยมด้วยซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้ตอบตรงๆไปแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็หิวนะส่วนทางด้านหญิงสาวคนนี้เนี่ยเธอกับทำอาหารไม่เป็นด้วยนะครับเพคคราวเนี่ยจึงได้อาสาขอทำอาหารกินเองซึ่งเขานะครับก็ทำอาหารออกมาได้ดีเลยล่ะจนทำให้เธอเนี่ยถึงกับตกตะลึงเลยนะครับและแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพคคราวก็ทำการมาพักซึ่งในคืนนั้นเองนะครับทางด้านพ่อของเธอเนี่ยก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมทางด้านลูกค้านะครับมันก็ได้มาเรียบร้อยซึ่งลูกค้าเนี่ยมันก็เป็นทางด้านพวกเราสารสูตรนั่นแหละนะครับพวกมันนั้นได้ทำตัวเหี้ยไปอย่างมากเลยล่ะทั้งข่มขู่บ้างล่ะอารวาสบ้างล่ะซึ่งเรียกได้ว่าทำให้ทางด้านหญิงสาวคนนี้นะครับแล้วก็พ่อของเธอเนี่ยเครียดหนักไปอย่างมากเลยพอดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะพวกนี้นั่นแหละนะทำให้ลูกค้าคนอื่นเนี่ยไม่เข้ามาเลยนะครับและเธอเนี่ยก็ได้บอกความจริงนะว่าเธอนั้นได้ปล่อยให้เพคคราวเนี่ยเข้ามาพักที่นี่แถมยังทำอาหารกินเองที่นี่ด้วยนะครับซึ่งมันก็ทำให้พ่อของเธอเนี่ยโกรธหนักไปอย่างมากเลยซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับเธอจะได้บอกนะว่าเพคคราวน่ะเชื่อใจได้อยู่หรอกนะเพราะเขานั้นอาจจะเป็นคนที่ขับไล่พวกนี้ให้ก็เป็นไปได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็หวังไว้อย่างนั้นนะครับและดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาเกลียดทางด้านพวกสัตว์อสูรเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกมันนะครับเคยสังหารทางด้านภรรยาแล้วก็แม่ของเธอทั้งคู่นะครับก็ได้คุยกันเกี่ยวกับว่าหวังว่าเพคคราวเนี่ยจะช่วยเหลือพวกเขาแต่มันก็เหมือนกับการหลอกใช้นั่นแหละนะครับซึ่งมันก็ได้เผยความเกลียดชังด้านสัตว์อสูรของพวกเขาออกมาหนาและทางด้านหญิงสาวคนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ทิ้งทางด้านหันเพคคราวลงทางขยะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวมันก็ได้เห็นแล้วก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเขานะครับก็ผิดหวังแล้วก็เสียใจเลยล่ะเพคคราวนะครับก็ได้ทำการเก็บข้าวของซึ่งก่อนจากไปนะครับเขาก็ทำการซัดพวกทางด้านสัตว์อสูรพวกนี้นะที่มันก่อกวนร้านพร้อมกับจ่ายค่าอาหารและค่าเช่าต่างๆให้กับโรงเตี๊ยมแห่งนี้แล้วก็ได้เดินจากไปนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยในตอนนี้นะครับเขาก็ได้ออกมาจากเมืองมาที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งนี้มันก็ได้ตอกย้ำนะครับว่าการเป็นสัตว์ประหลาดหรือสัตว์อสูรแบบเขาเนี่ยมันก็ยังคงถูกรังเกียจเช่นเคยและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปนะครับเกี่ยวกับว่าเรื่องที่เขาได้รู้นะครับว่าหัวหน้าของเขานั้นเป็นคนขโมยหนังสือนั้นมาเขาเนี่ยก็จะเจ็บใจไปอย่างมากเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้าสิบสามเนี่ยมันก็ได้มาเช่นกันนะซึ่งมันก็ได้มาฟังคำตอบนะครับว่าทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองน่ะเลือกที่จะมาทำงานให้กับเขาหรือว่าเลือกที่จะตายกันแน่ซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยมันก็ได้เลือกที่จะตายนะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านซีโร่หรือว่านางเอกคราวเนี่ยเธอก็ได้ลงมาเช่นกันเธอเนี่ยก็โกรธไปอย่างมากเลยนะครับเธอก็ได้พูดกับเจ้าสิบสามไปว่านี่แกกล้าบังอาจเลยนะที่มาทำให้ทางด้านคนที่ฉันรักต้องหายไปจากฉันซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะครับเธอเนี่ยก็จะใส่ทางด้านเจ้าสิบสามอย่างเดียวเลยล่ะซึ่งเจ้าสิบสามเองนะครับมันก็ต้องใช้กำลังเช่นกันนะทั้งคู่เนี่ยได้ทำการประทับพลังเวทด้วยกันซึ่งมันก็มีพลังออร่ามหาศาลเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพคคราวซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับในระหว่างที่เขากำลังคุ้นคิดอยู่นั้นทางด้านเจ้าหมาป่าหรือว่าสัตว์อสูรที่เพคคราวเนี่ยเคยจัดการไปก่อนหน้านี้นะครับมันนั้นก็ได้มาหาเขาซึ่งแน่นอนครับว่ามันต้องการที่จะแก้แค้นนั่นเองนะและมันนะครับก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกด้วยมันได้พาทางพวกเราแม่มดซึ่งมันก็เป็นพวกกลุ่มแม่มดที่อยู่ฝ่ายชั่วนั่นแหละนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมันเนี่ยได้พุ่งโจมตีไปที่เพคคราวซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ชิบหายแล้วนะครับในตอนแรกเนี่ยเพคคราวก็ได้เอาตาหนีเลยล่ะพอดูเหมือนว่าพวกเราแม่มดเนี่ยมันจะมีจำนวนมากอยู่นะครับแต่ทว่าด้วยความที่เพคคราวเนี่ยมันมีประส
บการณ์แล้วก็ชำนาญเป็นอย่างมากเลยล่ะเขานะครับจึงได้ทำการไล่จัดการทีละคนเลยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรเก่งโคตรโหดแถมทางด้านไอ้เจ้าหมาป่านะครับที่มันว่าจ้างมาเนี่ยมันก็ได้ถูกเหล่าแม่มดนะครับหักหลังเช่นกันซึ่งมันก็ได้ถูกโจมตีบาดเจ็บสาหัสเป็นอย่างมากเลยซึ่งเพคราวเนี่ยก็ถึงกับขำเลยนะครับและในตอนนี้นะครับเพคราวเนี่ยเขาก็ได้ทำการไล่จัดการทางด้านพวกศัตรูหรือว่าแม่มดแต่ทว่าเจ้าหมานั้นครับเขาก็ได้พาทาโดนทางด้านแม่มดอีกคนเนี่ยยิงธนูโจมตีเข้ามาที่ข้างหลังของเขานะครับแต่ทว่าเขานั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยล่ะแต่ทว่าเจ้าหมานั้นเองครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านนางเอกของเราคนที่บาดเจ็บกับการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยกลับกลายเป็นทางด้านนางเอกของเราเฉยเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่ทางด้านนางเอกของเราไล่ให้กับพระเอกของเราก็คือทางด้านถ้าพระเอกของเรานะครับได้รับดาเมจแล้วก็เธอเนี่ยก็จะเป็นคนรับบาดเจ็บนั้นแทนเองในตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็ได้งงเลยนะครับว่าทำไมเขาเนี่ยถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะและเมื่อทางด้านจ้า13เห็นทางด้านนางเอกของเราเจ็บแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็รีบมาดูอาการเลยล่ะและเขาก็รู้สาเหตุเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่รอช้ารีบทำการพาตัวนางเอกของเรานะครับไปรักษาโดยด่วนเลยล่ะและแล้วภาพก็ตัดไปที่พระเอกของเราในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็กำลังงงแล้วก็ไล่จัดการทางด้านศัตรูให้หมดแต่ทว่าเจ้าหมานั้นเองครับอยู่ดีๆเนี่ยพลังของเขาก็ได้คุ้มข้างขึ้นมานะครับและเขาก็กำลังทำการขยำทางด้านเจ้ามนุษย์นะครับหรือว่าเจ้าแม่มดนั่นแหละนะแต่ในเจ้าหมานั้นเองเนี่ยเขาได้นึกถึงหน้าทางด้านนางเอกของเราซึ่งมันก็เตือนสติของเขาเนี่ยให้กลับมานะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำการไว้ชีวิตทางด้านเจ้าแม่มดคนนี้ซะซึ่งเขาก็ได้บอกว่ารีบไปซะแต่นะครับพบเจ้าครั้งที่สองแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าแน่และแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ทำการเดินทางต่อไปนะครับแต่ในเจ้าหมานั้นเองเนี่ยเขาได้พบทางด้านเจ้าหมาป่าที่กำลังนอนบาดเจ็บใกล้ตายอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้ขอร้องให้พระเอกของเราเนี่ยช่วยเลยนะครับแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่สนนะซึ่งในเจ้าหมานั้นเองครับมันก็ได้พูดเกี่ยวกับว่ามันนั้นได้รับคำสั่งให้ปกป้องทางด้านหลานสาวของจอมเวทเลโซน่านั่นเองนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับทางด้านหนังสือเวทมนต์ของทางด้านนางเอกของเรานั่นแหละนะเมื่อเพคราวได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็รีบถามรายละเอียดต่างๆจากทางด้านเจ้าหมาป่าหมดเลยนะครับแล้วก็ยอมช่วยเหลือทางด้านเจ้าหมาป่าซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านนางเอกของเราในตอนนี้นะครับเจ้า13ก็ทำการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าเธอนะครับจะยังไม่ได้สติเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพคราวนะครับก็ได้มารักษาให้ทางด้านเจ้าหมาป่าซึ่งในระหว่างที่รักษาอยู่นั้นนะครับไอ้เจ้าหมาป่าเนี่ยมันก็ได้เล่าเรื่องราวของตัวมันซึ่งในอดีตนะครับตัวมันเนี่ยเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะซึ่งแต่เดิมแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นทางด้านขุนนางซึ่งก็เป็นลูกคนที่3เลยนะครับแต่ในระหว่างที่ชีวิตของมันเนี่ยยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นมันนะครับได้ทำตัวโหยโถ่เป็นอย่างมากเลยทั้งเล่นชู้ทั้งขี้เกียจบ้างล่ะแถมยังขี้ขาดอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่ามันนั้นถูกตามล่าตัวเลยล่ะซึ่งมันนะครับก็ได้ทำการหนีเข้าไปในป่าแต่ทว่าวันนึงนะครับมันก็ได้เจอกับทางด้านโซเลนาซึ่งเธอคนนี้นะครับก็คือแม่มดผู้ยิ่งใหญ่นั่นแหละนะและดูเหมือนว่าในช่วงระยะเวลานั้นนะครับทางด้านโซเลนาเนี่ยก็ได้ให้ข้าวให้น้ำกับมันกินและดูเหมือนว่าเธอนะครับจะมาพร้อมกับหลานของเธอซึ่งทางด้านเจ้าหมาป่าเนี่ยมันก็ได้บอกให้เธอนะครับช่วยเสกให้มันกลายเป็นมนุษย์อสูรให้ทีสิซึ่งมันนะครับก็จะขอตามรับใช้ทางด้านโซเลนาแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับในตอนแรกเนี่ยเพราะว่าเธอไม่ต้องการทางด้านข้ารับใช้ที่ขี้ขาดแต่ทว่าในระหว่างนั้นครับดูเหมือนว่าทางด้านหลานของโซเลนาเนี่ยเขานั้นจะชอบทางด้านเจ้าหมาป่าซะงั้นถามให้ตั้งแต่นั้นมานะครับทางเจ้าหมาป่าเนี่ยก็ได้รับใช้ทางด้านโซเลนาซึ่งณตอนนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้เสกให้เจ้าหมาป่านะครับกลายเป็นหมาป่าในปัจจุบันนี้นะครับและแล้วเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปนานเลยล่ะจนอยู่มาวันนึงนะครับมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีโรคระบาดร้ายแรงเกิดขึ้นซึ่งผู้คนนะครับก็นึกว่าเป็นทางด้านฝีมือของโซเลนาหรือว่าเหล่าแม่มดนั่นแหละนะครับพวกเขาได้เข้ามาจู่โจมและโจมตีทางด้านโซเลนาซึ่งเธอเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่าต่อให้เธอแก้ตัวไปแค่ไหนเนี่ยพวกนั้นน่ะก็ไม่เชื่อหรอกนะและทางด้านเจ้าหมาป่านะครับเขาเนี่ยก็ไม่ยอมเช่นกันเขานั้นจะขอปกป้องจนตัวตายเลยล่ะแต่ว่าโซเลนานะครับเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นจะขอมอบตัวเลยฉันนั้นไม่อยากให้ผู้คนน่ะคิดว่าฉันเป็นคนชั่วมากกว่านี้แล้วล่ะเพราะงั้นฉันฝากหลานคนนี้ของฉันด้วยล่ะพาหลานสาวคนนี้ของฉันหนีไปซะและก่อนจากกันนะครับทางด้านโซเลนาเนี่ยก็ได้บอกขอบคุณทางด้านเจ้าหมาป่าไปว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นที่เขามารับใช้เธอน่ะมันเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยล่ะขอบคุณนะและหลังจากนั้นครับผู้คนเนี่ยก็ได้ประหารทางด้านโซเลนาไปเนื่องจากการความเข้าใจผิดกันซึ่งนั้นมันก็ได้เกิดความแค้นให้กับหลานสาวของโซเลนานะครับเธอนั้นก็ได้ออกเดินทางไปด้วยตัวเองและก็ได้บอกว่าเธอน่ะจะขอแก้แค้นกับโซเลนาซึ่งทางด้านเจ้าหมาป่าเนี่ยได้ตามหาเธอไปทั่วเลยนะครับในตอนนี้แล้วก็ได้ยินว่าเธอนั้นได้เข้ากลุ่มทางด้านกลุ่มของแม่มดซีโร่ซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่นางเอกเราซึ่งตอนนี้นะครับเธอนั้นก็ได้ฟื้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเธอนะครับก็กำลังจะหลบหนีไปแต่ทว่าดูเหมือนว่าทางด้านเจ้า13นะครับมันนั้นจะได้ทำการกางกำแพงเวทไว้ทำให้ทางด้านนางเอกเราเนี่ยไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แล้วก็ไม่สามารถหลบหนีได้นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นครับ
ภาพนี้ก็จะเป็นที่ร้านประหารซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านอาณาจักรแห่งนี้นะครับก็จะได้ประกาศประหารทางด้านแม่มดซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางด้านเด็กหนุ่มเจ้าหัวเหลืองนั่นแหละนะครับดูเหมือนว่ามันนั้นจะปฏิเสธข้อเสนอของทางด้านเจ้า13ซึ่งผู้คนต่างๆนะครับก็ได้ให้ความสนใจซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านพระเอกของเราแล้วก็เจ้าหมาป่าเนี่ยพวกเขาก็จะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยล่ะและพวกเขานะครับก็กะจะมาช่วยนั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้พบว่าเป็นทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองจริงๆแต่ทว่าดูเหมือนว่านะครับความจริงแล้วนั้นทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยมันก็คือทางด้านหลานสาวของโซเลน่านั่นแหละนะครับซึ่งพวกเขาถึงกับตกใจเลยล่ะนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นผู้ชายกันหรอเนี่ยและตอนนี้นะครับทางด้านเจ้า13นั้นมันก็กำลังจะประหารแล้วล่ะมันนะครับได้ทำการหว่านล้อมทุกคนแล้วก็ได้บอกว่ามันนั้นจะประหารทางด้านพวกแม่มดที่ทำชั่วแบบนี้ให้หมดเลยและจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยมันก็ได้ประกาศตัวเองนะครับว่ามันนั้นคือหลานสาวของโซเลน่าเพราะงั้นมันนะครับขอสั่งให้พี่น้องทุกคนทำการโจมตีและสังหารทางด้านเจ้า13ซะแต่ทว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในตอนนี้เนี่ยแต่ดูเหมือนว่าจะมีทางด้านแม่มดต่างๆแฝงตัวอยู่ในผู้คนนะครับซึ่งทางด้านเจ้า13เนี่ยมันไม่รอช้าได้ทำการเผาทางด้านเจ้าหนูคนนี้ซะซึ่งในระหว่างนั้นเองครับทางด้านเจ้าหมาป่าเนี่ยมันก็รอไม่ได้แล้วมันนะครับได้พุ่งเข้าไปช่วยเหลือซึ่งเพคคราวเนี่ยก็เช่นกันนะครับพวกเขานั้นได้ทำการสร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นจากแรงระเบิดของเพคคราวนั่นแหละนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยได้ทำการช่วยเหลือทางด้านเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้สำเร็จซึ่งในระหว่างที่กำลังจะหลบหนีนะครับทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้ไปสบตาเห็นทางด้านเจ้า13ซึ่งเจ้า13ก็เช่นกันนะครับมันนั้นไม่นึกเลยว่าเพคคราวเนี่ยจะกลับมาช่วยและดูเหมือนว่าทางด้านทหารเนี่ยมันก็จะโจมตีสับเพคคราวนะครับแต่เจ้า13นั้นมันก็จะห้ามไว้นะพอดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับถ้าหากเพคคราวเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทางด้านในเอกคราวเนี่ยจะได้รับบาดแผลนั้นแทนทำให้ตอนนี้นะครับทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้หนีมาสำเร็จซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาก็ทำการมุ่งหน้าออกไปจากเมืองแห่งนี้แต่ทว่าในระหว่างที่หนีนั้นนะครับทางด้านพวกเหล่ากองอัศวินของเมืองเนี่ยพวกมันก็ได้ตามไล่ล่าทางด้านพวกเพคคราวเช่นกันแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้เกิดการต่อสู้กันนะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้าหมาป่าเนี่ยก็ได้บอกข่าวร้ายกับเพคคราวได้รู้มาทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นหน้าผาแถมในตอนนี้นะครับไอ้ม้าพวกนี้เนี่ยมันกลับไม่เชื่อฟังคำสั่งของเขาเลยซึ่งแน่นอนครับว่าในจังหวะนี้พวกเขาก็ได้ตกลงหน้าผาซึ่งมันก็ยังดีนะครับข้างล่างเนี่ยมันมีน้ำนะพวกเขาเนี่ยได้ตกลงไปซึ่งทางด้านพวกเราอัศวินที่เห็นแบบนั้นครับก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยได้ตายแล้วล่ะแต่ทว่าหลังจากนั้นครับดูเหมือนว่าพวกเพคคราวเนี่ยจะยังรอดอยู่นะและพวกเพคคราวเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าพวกมันเนี่ยจะต้องตามมาอย่างแน่นอนพวกเขาจะได้เลือกออกเดินทางกันต่อและในจังหวะนี้นะครับทางด้านเจ้า13เนี่ยมันก็ได้รู้ข่าวแล้วว่าทางด้านพวกเพคคราวเนี่ยมันยังไม่ตายมันเพียงแค่ตกหน้าผาเท่านั้นมันนะครับจึงได้บอกว่าให้ส่งนักฆ่าไปและมันก็ได้บอกว่าห้ามฆ่าเด็ดขาดเพราะมันต้องการตัวเป็นๆยังไงล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านพวกเพคคราวนะครับก็ได้มาหลบซ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยมันก็จะฟื้นขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ามันนั้นไม่ใช่ผู้ชายต้องขอโทษด้วยนะและเจ้าหนูนะครับก็ได้บอกว่าหนังสือเวทมนต์นั้นน่ะไม่มีหรอกนะมันไม่ได้อยู่กับตัวเขาซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านผู้นำกลุ่มน่ะน่าจะถือติดตัวไปและดูเหมือนว่าทางด้านพวกเหล่าจอมเวทเนี่ยก็จะไม่สามารถหักหลังทางด้านเจ้าหมอนี้ได้เนื่องจากก่อนที่จะเข้ากลุ่มนะครับก็ได้ทำพันธสัญญาเวทมนต์กันไว้ถ้าหากใครหักหลังหรือทำอะไรผิดกฎละก็จะต้องถึงตายอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการคิดแผนขึ้นมานะว่าจะหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้ได้ยังไงกันซึ่งจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยก็ได้พูดอะไรบางอย่างขึ้นมาทำให้ทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองนะครับมันได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเพราะเธอนะครับได้นึกถึงในตอนที่นางเอกคราวเนี่ยได้ใช้เวทมนต์ยกเลิกทางด้านเวทซึ่งทำให้เขาคิดนะครับว่าถ้าหากทางด้านนางเอกคราวเนี่ยทำการกางเวทมนต์ที่มีขนาดใหญ่ทั่วอาณาจักรได้ละก็มันก็ทำให้ทางด้านเวทมนต์นั้นหายไปซึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีเลยล่ะแต่ถามว่ามันก็มีข่าวร้ายนะครับพอทางด้านเซโร่หรือว่านางเอกคราวเนี่ยทางด้านเจ้าหนูเนี่ยก็จะเห็นนะครับในตอนที่เธอได้รับบาดเจ็บหนักซึ่งเธอนะครับก็บอกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้น่ะเธอนั้นยังสบายดีอยู่หรือเปล่าซึ่งนั่นมันก็ทำให้ทางด้านเพคคราวถึงกับกังวลเลยล่ะและหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เซโร่หรือว่าทางด้านนางเอกคราวนั่นแหละนะในตอนนี้นะครับเธอนั้นก็ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วล่ะเนื่องจากอาหารที่นี่น่ะมันก็โคตรห่วยเลยล่ะแถมเธอนะครับยังนึกถึงเพคคราวต่างๆหน้าอีกด้วยซึ่งเธอก็นึกนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเพคคราวจะเป็นยังไงบ้างนะและภาพนะครับก็ตัดไปที่เพคคราวในตอนนี้เนี่ยเขาได้ถามข่าวเกี่ยวกับทางด้านนางเอกคราวแล้วแต่ทว่าเจ้าหัวเหลืองนะครับเธอนั้นก็ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านนางเอกคราวเลยหลังจากนั้นซึ่งทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้เป็นห่วงเลยล่ะทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองนะครับจะได้บอกไปว่านี่นายมีของอะไรเกี่ยวกับทางด้านนางเอกคราวหรือเปล่าเพราะว่าเธอนะครับจะขอใช้เวทมนต์ในการตามหาเธอซะแต่เราว่าเพคคราวเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่จู่ๆเนี่ยพวกเขาก็ได้นึกถึงร้านเสื้อผ้านะครับที่มันนั้นได้เก็บเสื้อผ้าคลุมทางด้านนางเอกคราวไว้ซึ่งพวกเขานะครับก็ตัดสินใจที่ไปที่นั้นแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้ว่าในตอนนี้นั้นทางด้านพวกที่ตามล่าพวกเขาน่ะได้มาถึงเรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเพคคราวนะครับก็ได้ตัดสินใจวิ่งหนีออกไปเลยล่ะ
พวกมันนั้นได้ทำการตอนวิ่งไล่ทางด้านพวกเพคราวเนี่ยมาที่ไหนไม่รู้แล้วก็ปิดทางด้านการหลบหนีไปนะครับแต่ว่าทางด้านเพคราวเนี่ยมันก็ไม่ยอมนะเขานะครับให้ทางด้านเจ้าหมาป่าเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าก่อนพร้อมกับปลาทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองไปซะซึ่งเขานะครับก็ได้ทำการปีนกระแพงหนีตามเช่นกันซึ่งในที่สุดนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้หนีมาผลทางด้านพวกเรานะครับจะได้ขอถอนตัวและกลับไปรายงานทางด้านเจ้า13ในตอนนี้นะครับทางด้านพวกเพคราวเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปยังร้านเสื้อผ้าที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาในตอนนี้นะครับแต่ทว่าการผ่านด่านเมืองเนี่ยมันก็ยากเลยล่ะเพราะในตอนนี้นะครับมันเป็นยามวิกาลแล้วแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็จำทางด้านเพคราวได้นะซึ่งเพคราวนะครับก็ได้อ้างว่าเขานั้นหิวเป็นอย่างมากเลยล่ะอาจจะทำให้เขาเนี่ยคุ้มค้างได้ซึ่งเขานะครับก็จะขอเข้าไปด้านในเพื่อหาอะไรกินหน่อยซึ่งแน่นอนครับว่าพวกทหารเนี่ยมันก็ยอมให้พวกเขาเนี่ยเข้าไปซึ่งพวกเพคราวนะครับก็ได้มุ่งตรงมายังร้านเสื้อผ้าและทางด้านเจ้าของร้านนะครับมันก็กำลังมีความสุขเลยล่ะกับการชื่นชมชุดของนางเอกของเราซึ่งมันนั้นก็โคตรจะโรคจิตเลยล่ะและเมื่อทางด้านพวกเพคราวเข้ามานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ขอทางด้านชุดผ้าคลุมนิสาโดยการบังคับมันเลยล่ะซึ่งมันนั้นก็แทบจะร้องไห้เลยมันนั้นขอยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีเพื่อทางด้านชุดคลุมนั้นแม้แต่กระทั่งชีวิตของตนเองซะส่วนทางด้านเจ้าหนุ่มหัวเหลืองนะครับทนไม่ได้มันจึงได้บอกว่ามันนั้นจะขอมอบถุงเท้าและรองเท้าของทางด้านนางเอกของเราให้ซะแต่ว่าเป็นหลังจากนี้นะและพวกเขานะครับก็ได้ทำพิธีในการตามหาทางด้านนางเอกของเราซึ่งในตอนนี้นะครับก็รู้แล้วว่าทางด้านนางเอกของเราน่ะอยู่ทางด้านในปราสาทแล้วอยู่บนหอคอยสูงสุดพวกเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการเดินทางออกไปตามหาแล้วก็ในระหว่างนั้นครับก็ได้ทำการวางแผนไปด้วยซึ่งทางด้านพระเอกของเราเนี่ยก็จะเป็นคนปีนไปยังบนหอคอยสูงสุดนั้นส่วนทางด้านเจ้าหนุ่มหัวเหลืองแล้วก็หมาป่านะครับก็จะออกไปทำการวาดวงเวทรอบเมืองเลยนะครับเป็นการวางแผนเพื่อจะใช้เวทมนต์ชำระหรือเวทมนต์ยกเลิกเวทมนต์นั่นแหละนะครับพวกเขาเนี่ยได้ต่างทำตามแผนการซึ่งมันก็ยากลำบากไปอย่างมากเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับภาพในกระต่ายที่ทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองในตอนนี้นะครับพวกเขาก็ได้สัมผัสได้ว่าในตอนนี้นั้นน่ะมันมีทางด้านพวกจอมเวทมากมายเลยล่ะที่ล้อมรอบพวกเขาอยู่แต่แท้จริงแล้วนะครับมันก็คือทางด้านกลุ่มจอมเวทซีโร่นั่นแหละนะครับพวกเขานั้นก็ทำการตามหาทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือมาทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองได้เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยได้ยอมเผยทางด้านแผนของเขาให้พวกมันรู้ซึ่งนะครับเขาเนี่ยก็ได้ทำการอธิบายทั้งหมดซะแต่พวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ยอมฟังนะครับและพวกมันเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการยกเลิกเวทมนต์พอทั้งที่พวกมันเนี่ยมีพลังขนาดนี้แท้ๆแต่กับจะละทิ้งมันเนี่ยนะซึ่งพวกมันเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับทำให้ทางด้านเจ้าหมาป่านะบอกให้ทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยยอมจำนนไปก่อนเถอะนะเพื่อจะรักษาชีวิตของพวกเราเอาไว้และแล้วพวกเขานะครับก็ได้ถูกจับตัวไปส่วนทางด้านพวกที่เหลือนะครับก็ได้ทำการทำลายวงเวทนั้นซะและแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเพคราวนะครับก็ได้ทำการบุกเข้าไปที่ปราสาทเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปยังห้องที่ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยอยู่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาได้บอกนะครับว่าเขานั้นมาช่วยเธอแต่เธอเนี่ยก็ไม่ต้องการนะครับแล้วก็ยังปฏิเสธเพคราวอีกด้วยซึ่งเพคราวเนี่ยก็ตื้อหลายทีเลยล่ะและนั้นมันก็ทำให้เธอเนี่ยร้องไห้ออกมานะครับเพราะเธอเองก็โศกเศร้าเสียใจเช่นกันที่เธอนั้นนะครับปล่อยให้เพคราวไปเธอเองนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยที่เพคราวน่ะหวาดกลัวเธอซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่ามันจริงอยู่แหละแต่ว่าฉันน่ะก็ต้องหวาดกลัวทางด้านแม่มดเป็นธรรมดาอยู่แล้วล่ะไม่มีวันไหนเลยล่ะที่ฉันไม่หวาดกลัวแต่แล้วเพคราวนะครับก็ได้ทำการปลอบโยนทางด้านนางเอกของเราแต่ดูเหมือนว่าในจังหวะนั้นเองครับเพคราวเนี่ยก็กำลังเล่าแผนการอะไรอยู่นั้นมันก็ได้มีคำต้องห้ามคำนึงนะครับเมื่อเพคราวพูดถึงเนี่ยมันก็จะเกิดการอัญเชิญอัตโนมัติเลยล่ะซึ่งที่ที่อัญเชิญไปนะครับก็คือทางด้านที่เจ้า13เนี่ยมันอยู่นะครับและเพคราวเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมานั้นก็พบกับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยที่ถูกจับขังอยู่ในกรงและผู้คนเบื้องหน้าของเขานะครับก็คือเจ้า13นั่นเองนะซึ่งเจ้า13นะครับในรอบนี้เนี่ยมันก็กะจะลบความทรงจำของทางด้านนางเอกของเราเกี่ยวกับเพคราวนั่นแหละนะครับแล้วก็จะทำการสังหารเพคราวซะแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามขัดขืนเพื่อจะออกจากกรงแต่ทว่ากรงนั้นนะครับกลับถูกทำมาจากเวทมนต์อะไรบางอย่างที่ทำให้ทางด้านนางเอกของเราเนี่ยไม่สามารถใช้เวทมนต์อะไรได้เลยซึ่งเพคราวเมื่อเห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้พยายามเจรจานะโดยการบอกแผนการนะครับว่านี่พวกเราแค่ทำการลบล้างเวทมนต์เท่านั้นน่ะแค่นั้นมันก็ยุติสงครามในครั้งนี้ได้แล้วทำไมนายถึงไม่ทำกันล่ะถ้าทำแล้วก็นายจะต้องได้ผลงานที่ดีอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าทางด้านเอกคราวเนี่ยก็ได้พูดไปนะครับว่าแบบนั้นน่ะไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเป้าหมายของทางด้านไอ้เจ้า13น่ะมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยเพราะแท้จริงแล้วนะครับไอ้เจ้า13นี่แหละก็คือชายคนที่ขโมยทางด้านหนังสือซีโร่แล้วก็นำมันมาเผยแพร่ที่วิเนียอีกทางมันนะครับก็คือทางด้านหัวหน้ากลุ่มซีโร่นั่นแหละนะในทางกลับกันนะครับมันยังเป็นคนที่กำจัดทางด้านเหล่าแม่มดอีกด้วยซึ่งนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของมันอะไรบางอย่างนะครับซึ่งทางด้านเพคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับมันเย่ก็โกรธขึ้นใหญ่เลยล่ะนี่มันเป็นฝีมือของแกอย่างนั้นหรอซึ่งเขานะครับก็กำลังจะบุกโจมตีเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านเจ้า13เนี่ยกับสามารถควบคุมทางด้านเพคราวได้ซึ่งมันก็ได้บอกไปนะครับว่ามันสามารถควบคุมสัตว์อสูรที่มีสติปัญญา
ต่ำกว่ามันแต่ถ้าหากมีความโกรธขึ้นมาแล้วล่ะก็สติปัญญาน่ะก็จะยิ่งด้อยค่าไปมากขึ้นซึ่งมันก็ได้บอกนะครับว่าทุกอย่างนั้นก็เป็นแผนการของมันทั้งหมดนั่นแหละนะและมันนะครับก็สร้างให้ตัวมันเองเนี่ยได้รับความดีความชอบซึ่งจุดประสงค์ของมันที่แท้จริงนะครับก็คือการที่มันนะครับจะสร้างอาณาจักรแห่งใหม่แล้วก็ปล่อยให้ทางด้านในเอกคราวเนี่ยอยู่ในถ้ำก็ดีอยู่แล้วและมันนะครับต้องการสร้างโลกที่ผู้คนเนี่ยใช้เวทมนต์และปกครองที่นี่ซะเนื่องจากมันนะครับได้ทางด้านหนังสือทางด้านในเอกคราวซึ่งนั่นน่ะเขานะครับได้ทำความฝันทางด้านในเอกคราวให้เป็นจริงซึ่งแท้จริงแล้วนะครับจุดประสงค์ทางด้านในเอกคราวเนี่ยจะไม่ใช่เช่นนั้นเลยและจุดประสงค์ในรอบนี้นะครับมันก็กระจายทางด้านนักเวททั้งหมดในตอนนี้มันก็ได้วางแผนทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นครับภาพนี่ก็ตัดไปทางด้านกลุ่มแห่งซีโร่ซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าหมาป่าเนี่ยมันก็ได้ถูกจับมาแล้วก็ได้ถูกสั่งให้ประหารนะครับโดยเจ้าหัวของมันเนี่ยไปทำการบูชาแต่ทางด้านคุณปู่นะครับที่กำลังจะสั่งหาทางด้านเจ้าหมาป่าเนี่ยเขานะครับกับเรื่องที่จะปล่อยมันซะซึ่งเขาเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าทางด้านเจ้าหมาป่าน่ะเขานั้นก็มีวิธีที่ดีเหมือนกันนะและทางด้านคุณปู่เองล่ะก็เขานะครับก็ต้องการเพียงแค่ความสงบสุขเท่านั้นจึงจะหาคาทางด้านเจ้า13ได้แล้วล่ะก็เรื่องทุกอย่างน่ะมันก็จะจบลงและคุณปู่คนนี้นะครับเขานั้นก็เชื่อในตัวทางด้านโซเลน่าเลยล่ะและเขาเนี่ยก็เชื่อทางด้านหลานสาวเช่นกันนะและหลังจากนั้นครับภาพนี้ก็ตัดไปทางด้านพวกเพคราวในตอนนี้ซึ่งเพคราวก็ได้ถามทางด้านเจ้า13ไปนะครับว่ามันเนี่ยเป็นคนแพร่เชื้อโรคร้ายใช่มั้ยซึ่งมันเนี่ยก็ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่ใช่มันหรอกแต่นั่นน่ะเป็นผลมาจากการวิจัยที่ผิดพลาดซึ่งคนที่ลบล้างมันน่ะก็คือโซเลน่าแต่ทว่าเหล่าชาวบ้านน่ะกับเข้าใจผิดแต่สิ่งที่เธอตายนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอน่ะเลือกเองและเกี่ยวกับเรื่องผู้คนในถ้ำนะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านในคราวเนี่ยเธอนั้นจะฉลาดเกินไปและก็แตกต่างจากผู้คนในนั้นด้วยนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็พยายามจะขังทางด้านในคราวเนี่ยเอาไว้แต่ทว่าทางด้านเจ้า13นะครับมันนั้นก็คัดค้านเรื่องนั้นแล้วก็อยากให้ทางด้านในคราวเนี่ยได้ออกไปสู่โลกภายนอกนะครับซึ่งนั้นก็คือสาเหตุเรื่องราวทั้งหมดและแล้วในตอนนี้นะครับเพคราวเนี่ยก็ทำการกวนตีนแล้วก็ยั่วโมโหของมันทำให้มันนะครับเริ่มโกรธมากขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหากโกรธแล้วก็สติปัญญาก็จะถดถอยลงทำให้ในตอนนี้นะครับเพคราวเนี่ยก็สามารถเริ่มขยับได้เรียบร้อยแล้วทำให้เจ้า13เนี่ยได้กับตกใจเลยล่ะและแล้วเพคราวนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีมันแต่ทว่ามันนะครับก็ทำการใช้เวทมนต์ในการหยุดยั้งเพคราวเคลื่อนที่นะครับแต่เพคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่ามันน่าจะไม่ขอยอมแพ้แต่เมื่อเพคราวนะครับพยายามฝืนเดินเข้าไปข้างหน้าซึ่งทำให้เขานะครับก็ได้ติดกับของทางด้านเจ้า13ทำให้เพคราวนะครับในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มกลายเป็นหินเรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้า13เนี่ยก็มั่นใจเลยนะครับว่ามันน่าชนะแล้วแต่ทว่าเพคราวนะครับก็ได้ทำการควักยาที่ทางด้านเจ้า13เนี่ยเคยมอบให้นะครับเป็นยาที่ปลดล็อกทางด้านเวทมนต์อะไรบางอย่างนะซึ่งเขาเนี่ยก็เลือกคว้างไปที่ทางด้านกงที่ทางด้านนางเอกคราวอยู่พร้อมกับบอกว่าคนที่ชนะคือฉันต้องหากล่ะและแล้วในตอนนี้นะครับทางด้านนางเอกคราวก็ได้หลุดมาจากกงนั้นแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาก็กำลังทำการปะทะกันนั่นเองนะซึ่งก็เป็นการปะทะกันครั้งใหญ่เลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเจ้า13แล้วก็ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยทั้งคู่นะครับก็กำลังดวลเวทมนต์กันเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเวทมนต์บทนี้น่ะมันโคตรจะรุนแรงเลยและเพคราวในตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ทำการปลดปล่อยพลังเวทโจมตีใส่กันแต่ทว่าผู้ที่เหนือชั้นกว่านะครับก็จะเป็นทางด้านนางเอกคราวนั่นแหละนะและในจังหวะที่ไอ้เจ้า13นะครับมันกำลังจะโดนโจมตีแล้วก็กำลังจะโดนสังหารเนี่ยทางด้านเพคราวเนี่ยก็ได้เตือนไปนะครับว่าถ้าหากโจมตีไปมากกว่านี้แล้วก็เจ้า13น่ะมันตายแน่นอนเลยนะเพราะงั้นหยุดเถอะนะแต่ทว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็ไม่หยุดนะครับทางด้านเพคราวจึงเลือกไม่ได้นะเขาจึงได้ทำการพุ่งเข้าไปปกป้องทางด้านเจ้า13แต่ทว่าดาเมจนั้นนะครับกับเข้าหาตัวทางด้านนางเอกซึ่งเนื่องจากว่าเป็นเวทที่ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเคยเขียนใส่พลังของเพคราวนะครับว่าถ้าหากเพคราวเนี่ยรับการโจมตีอะไรละก็เธอนั้นก็จะเจ็บแทนนั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกคราวก็ได้นอนแน่นิ่งเลยล่ะทั้งคู่นะครับก็รีบไปดูอาการทางด้านนางเอกคราวเลยในตอนนี้เนี่ยเพคราวก็งงนะครับว่าทำไมนางเอกคราวเนี่ยถึงได้โดนโจมตีของตัวเองกันล่ะทางด้านเจ้า13เนี่ยจะได้บอกไปนะครับว่านี่เจ้ายังไม่รู้ตัวอย่างนั้นหรอก็ทางด้านนางเอกคราวนะครับเธอนั้นแอบเขียนทางด้านยันเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นการเคลื่อนย้ายความเจ็บปวดไปหาเธอซึ่งเพคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปแฟลชแบ็กในตอนที่พวกนางเอกคราวนะครับเธอนั้นยังอยู่ในถ้ำอยู่ซึ่งเธอและเจ้า13นะครับทางครูเนี่ยก็ได้ศึกษาเวทมนต์มาอย่างยาวนานและดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอนั้นก็จะใฝ่หาแล้วก็ต้องการความอยากรู้อยากเห็นนะครับเกี่ยวกับทางด้านโลกภายนอกและเธอเองก็ได้ศึกษาได้มาหลายอย่างเลยนะครับจนเธอเนี่ยก็ได้มีความรู้สึกนึกคิดอยากจะเขียนหนังสือด้วยตัวเธอเองซึ่งมันก็จะเป็นหนังสือเวทมนต์หรือว่าหนังสือซีโร่นั่นแหละนะครับซึ่งเธอไม่รอช้านะครับรีบทำการลงมือเขียนเลยล่ะโดยมีทางด้านเจ้า13นะครับคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนอยู่จนเวลาผ่านไปเธอได้ทำการเขียนหนังสือเวทมนต์จนสำเร็จนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดไปที่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้นะครับทางครูเนี่ยก็ร่างโศกเศร้าเลยล่ะพอคิดว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยคงจะเสียชีวิตไปแล้วแต่จู่ๆนั้นจ
จังหวะนั้นเองครับทางด้านเอกคราวเนี่ยกับฟื้นขึ้นมาเฉยเลยแถมยังบอกอีกนะครับว่านี่พวกนายมานั่งเศร้าอะไรกันตรงนี้เนี่ยบ้าหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเธอจะกลับมาเป็นปกติแล้วล่ะแต่เธอนะครับก็ได้บอกไปนะว่าถ้าไม่ได้พระเอกคราวรับดาเมจไว้ซะก่อนละก็ตัวเธอเองเนี่ยก็คงแย่แล้วนะและอีกอย่างนะครับทางด้านเจ้า13เนี่ยไม่มีทางชนะเธอได้หรอกเนื่องจากว่าเวทมนต์ที่เธอเขียนในหนังสือนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ได้จงใจเขียนให้มันผิดพลาดเล็กน้อยนะทำให้มันไม่สำแดงพลังที่แท้จริงหรอกนะครับและตอนนี้นะครับทางด้านเจ้า13เนี่ยมันก็แพ้ราบคาบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางด้านเจ้า13เนี่ยที่มันทำทั้งหมดลงไปก็เพื่อทางด้านนางเอกของเรานั่นแหละนะแน่นอนครับว่ามันก็คล้ายๆเหมือนพระรองเลยล่ะและเป้าหมายของนางเอกของเราในตอนนี้นะครับเธอนั้นจะทำการลบเวทมนต์ออกไปแล้วก็ทำการจัดการหนังสือนั้นที่เธอเขียนขึ้นมาเองและหลังจากนั้นครับภาพนี้ก็ตัดไปที่ทางเจ้าหนูหัวเหลืองในตอนนี้นะครับเขาก็ได้ทำการถูกจับตัวอยู่นะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้าหมาป่านะครับมันก็ได้ทำการมาช่วยทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองซะซึ่งได้ทำการช่วยสำเร็จนะครับโดยการล้อหลอกว่ามีทางด้านพวกอัศวินเนี่ยเข้ามานะครับแต่ถึงจะหนีออกมาได้นะครับแต่ทว่ามันก็ได้มีทางด้านพวกแม่มดต่างๆเนี่ยไล่ตามมาเช่นกันแต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถจัดการได้นั่นเองนะครับและดูเหมือนว่าเป้าหมายของเจ้าหนูต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการไปวาดวงเวทตามที่ต่างๆของเมืองนะครับเพื่อจะได้ทำการลบล้างเวทมนต์นั่นเองนะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีพวกทางด้านแม่มดต่างๆเนี่ยไล่ตามมาอีกแล้วซึ่งพวกเขาในตอนนี้เนี่ยก็แย่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านพวกนายเอกคราวเนี่ยก็จะรู้นะว่าทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองตอนนี้ก็กำลังอันตรายเลยนะครับเพราะพวกเขากำลังถูกตามล่าแล้วก็ถูกสังหารเลยล่ะและแน่นอนครับว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ต้องการทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองเช่นกันพวกเขาไม่รอช้านะครับรีพุ่งตรงเข้าไปช่วยเหลือเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพในกระต่ายไปทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาก็ถูกล้อมรอบด้วยเหล่าแม่มดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพวกเขานั้นก็ทำการกำลังจะยิงธนูเข้ามาประหารเลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกนางเอกคราวเนี่ยก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วเธอไม่รอช้านะครับรีบทำการใช้เวทมนต์ในการยกเลิกเอกทางเจ้า13นะครับมันก็ทำการใช้เวทมนต์เนี่ยจับตัวพวกแม่มดเหล่านั้นซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็รอดปลอดภัยแล้วล่ะแต่ทว่าทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยมันก็กำลังงงเลยล่ะว่าทำไมกันเจ้า13เนี่ยถึงได้มาอยู่ที่นี่ซึ่งทางด้านพวกนางเอกคราวนะครับก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังว่าแท้จริงแล้วนะครับไอ้เจ้า13นี่แหละก็คือหัวหน้ากลุ่มซีโร่แล้วก็ยังเล่นบทเป็นตัวร้ายอีกด้วยซึ่งมาเล่าความจริงต่างๆออกมานะครับทางด้านพวกเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เชื่อเลยล่ะซึ่งมันก็กำลังอึ้งแล้วก็งงอยู่นะครับเมื่อเรื่องราวต่างๆคลี่คลายแล้วเนี่ยทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองแล้วก็เจ้าหมาป่านะครับมันเนี่ยก็จะว่าทางด้านเจ้า13ใหญ่เลยล่ะทำไมถึงทำเรื่องทั้งหมดแบบนั้นกันซึ่งก็ได้พูดเรื่องทั้งหมดเลยล่ะนะครับและทางด้านเจ้า13เนี่ยมันก็ได้ยอมรับทั้งหมดแล้วก็ขอโทษไปนะแต่ทว่าทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยมันก็จะไม่ยอมนะครับซึ่งเจ้าหมาป่าเนี่ยมันไม่รอช้านะครับรีพุ่งเข้าไปต่อยหน้าเลยล่ะซึ่งเจ้า13เนี่ยมันก็ยอมนะครับแต่ทว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฝีมือของเจ้า13นะซึ่งนางเอกคราวเนี่ยก็เป็นคนยืนยันเลยล่ะแต่ทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองนะครับมันเนี่ยก็ยังไม่ยอมเช่นกันเพราะมันนั้นต้องการที่ทำการสังหารทางด้านเจ้า13เลยล่ะแต่เจ้า13เนี่ยมันก็ได้เบรกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเนี่ยได้มีสัญญากับทางด้านกลุ่มเหล่าซีโร่ถ้าใครที่โจมตีพุ่งเป้ามาหามันละก็จะหายและมาลายไปเลยล่ะซึ่งมันก็ได้เตือนทางด้านเจ้าหนูไปนะครับซึ่งเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยมันก็ได้ยอมหยุดเลยล่ะและเจ้า13นะครับมันก็ทำการยกเลิกสัญญานั้นซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าหนูเนี่ยก็สามารถฆ่ามันได้แล้วล่ะแต่ทว่ามันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันได้ขอโอกาสที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันได้ทำผิดไปแล้วได้โปรดเถอะนะได้โปรดให้ฉันทำเถอะแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทุกคนนะครับก็ได้ใจเย็นลงแล้วล่ะแล้วก็ได้เริ่มทำการดำเนินตามแผนแล้วซึ่งพวกเขานะครับก็ดูเหมือนว่าจะต้องแยกย้ายกันไปทำการเขียนยันนะครับหรือว่าวงเวทนั่นแหละนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ต้องการถึง4วงเลยล่ะพวกเขานะครับจะได้ทำการแยกย้ายกันไปและหลังจากที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องกลับมารวมตัวกันที่จุดกึ่งกลางไปทำการทำพิธีต่อนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับได้รีบแยกย้ายกันไปเลยล่ะซึ่งทุกคนนั้นก็ต่างทำหน้าที่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งก็ได้ทยอยกันมาแล้วนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านเจ้า13แล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าหมาป่านะครับในตอนนี้เนี่ยเจ้าหมาป่ามันก็ยังติดแค้นอยู่นะมันจะทำการพุ่งเข้าไปโจมตีนะครับซึ่งในระหว่างที่มันกำลังจะสังหารทางด้านเจ้า13อยู่นั้นทางด้านเจ้า13นะครับมันก็ได้พูดชมอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับทางด้านไอ้เจ้าหมาป่าซึ่งมันก็ทำให้มันนะครับถึงกับใจอ่อนเลยล่ะและในตอนนี้นะครับทางด้านพวกเอกคราวเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เหลือแต่เพียงแค่ทางด้านไอ้เจ้าหนูหัวเหลืองนั่นแหละนะแต่ทว่าในระหว่างนั้นนะครับทางด้านนางเอกคราวแล้วก็ทางด้านเจ้า13เนี่ยจะทำการเริ่มพิธีกันซะก่อนแต่ทว่าในระหว่างที่เริ่มพิธีเนี่ยพวกเขานะครับจะได้การป้องกันเลยล่ะทำให้พวกเขานะครับจะได้เชื่อมั่นทางด้านเอกคราวแล้วก็เจ้าหน้าหมาป่าว่าให้ปกป้องพวกเขาดีๆล่ะและในตอนนี้เองนะครับทางด้านพวกเราแม่มดซีโร่เนี่ยพวกมันก็ได้มารวมกลุ่มกันที่นี่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็พร้อมที่จู่โจมทางด้านเจ้า13เลยล่ะนะครับและเมื่อเริ่มพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางด้านพวกเราจอมเวทนะครับหรือว่าแม่มดเนี่ยพวกมันก็ทำการส่งเหล่าสัตว์ต่างๆครับเข้ามาโจมตีพวกเพคราวเนี่ยจึงไม่รอช้านะครับรีบทำ
การเข้าไปต่อสู้แล้วก็ปกป้องทางด้านพวกนางเอกของเราซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็จะไปที่เมืองหลวงซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านเหล่าจอมเวทส่วนหนึ่งเนี่ยพวกมันก็ได้มาหาทางด้าน13เช่นกันแต่ทว่าพวกมันนะครับก็เจรจากันไม่สำเร็จซึ่งก็ได้ทำการเปิดฉากสงครามต่อสู้กันเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็จะไปที่พวกเพคเราซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านพวกเราแม่มดเนี่ยพวกมันนะครับก็ได้จะปล่อยทำการให้พวกเราหมูป่ายักษ์นะครับพุ่งเข้ามาโจมตีซึ่งแน่นอนครับว่ามันมีจำนวนมหาศาลเลยล่ะลำพังเพียงแค่พวกเพคเราเนี่ยไม่สามารถต้านไหวอยู่แล้วซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ถามว่าอีกนานหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้นะครับนางเอกคราวเนี่ยก็ได้เตรียมพิธีเรียบร้อยแล้วล่ะแต่เนื่องจากว่าลำพังเพียงแค่พลังของทั้งคู่นั้นมันไม่พอหรอกเพราะงั้นทั้งคู่นะครับจึงต้องการทางด้านไอ้เจ้าหนูเนี่ยมาช่วยด้วยแต่ทว่าทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองนะครับมันยังไม่กลับมาเลยในตอนนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้วิตกกันเลยล่ะแต่ทว่าพวกเจ้า13นะครับมันก็ได้บอกว่าจงเชื่อมั่นในหลานสาวของโซลิน่าสิซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้าหนูเนี่ยมันก็ได้โผล่มาให้ตรงจังหวะเลยล่ะแต่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการเริ่มพิธีกันซึ่งในระหว่างนั้นเองครับนางเอกเนี่ยก็ได้บอกนาว่าการที่จะเริ่มพิธีได้นั้นต้องการเส้นไหว้น่ะซึ่งเธอนะครับก็ขอเป็นตัวเพคคราวซึ่งนี้ก็เป็นคำสั่งเลยล่ะแต่เธอนะครับจะขอสัญญาว่าเพคคราวน่ะจะยังมีชีวิตอยู่แน่นอนไม่ตายหรอกนะเพคคราวเนี่ยมันก็ทำแม่งอยู่หรอกนะแต่ว่าเขาก็ยอมนะครับแล้วพิธีเนี่ยเคยเริ่มต้นขึ้นซึ่งในระหว่างนั้นเองครับพวกเหล่าหมูป่าเนี่ยก็ได้กูกันเข้ามาโจมตีเลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับพลังเวทอันมหาศาลเนี่ยมันก็ได้ก่อตัวขึ้นซึ่งมันก็เป็นการลบล้างเวทมนต์ทั่วทั้งอาณาจักรเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งมันก็ทำให้สงครามในตอนนี้เนี่ยหยุดลงกระทันหันสักพักนึงนะครับเรื่องราวทุกอย่างก็ได้จบลงณที่แห่งนี้ภาพตัดมาอีกทีเนี่ยเพคเราก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วซึ่งเขานะครับก็นอนหลับไป3วันเลยล่ะและนางเอกเราเนี่ยเธอก็ได้เฝ้าอยู่ตลอดเลยนะครับอีกทั้งในตอนนี้นะครับเธอยังได้ทำการได้รับหนังสือซีโร่ของเธอมาเรียบร้อยแล้วเพคเราถึงกับดีใจเลยล่ะและเขานะครับก็ต้องการกลับไปเป็นมนุษย์แต่ทว่านางเอกเราเนี่ยก็บอกไปนะว่าเขานั้นตอนนี้เนี่ยกลับไปเป็นไม่ได้แล้วล่ะเนื่องจากว่านะครับในตอนที่ทำพันธสัญญาน่ะหรือใช้เพคคราวนะครับเป็นเครื่องเส้นไหว้มันก็ได้ทำให้ทางด้านตัวเขานั้นหลอมรวมกับทางด้านสัตว์อสูรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทางพลังเวทของเธอในตอนนี้นะครับยังลดลงไปเยอะอีกด้วยเพราะงั้นก็ต้องรอสักพักนั่นแหละนะจึงทำให้เพคคราวเนี่ยถึงกับหงอยเลยล่ะและดูเหมือนว่าทางด้านเพคคราวนะครับเธอนั้นก็จะทำการเดินทางกันต่อล่ะเพื่อจะทำการลบล้างเวทมนต์ที่อื่นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเพคคราวเนี่ยก็จะต้องทำการคุ้มครองเธอนั่นแหละนะครับและหลังจากนั้นได้ไม่นานเองนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการทำพิธีหรือว่าเฉลิมฉลองเกี่ยวกับวันที่ทางด้านแม่มดและมนุษย์นั้นได้ทำการสงบศึกและอยู่ร่วมกันซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยมันจะทำการเผาทางด้านเจ้า13นะครับต่อหน้าผู้คนในลานแต่ทว่านั่นน่ะก็เป็นเพียงแค่การหลอกล่อเท่านั้นแหละนะครับเพราะแท้จริงแล้วนะครับไอ้เจ้า13ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวปลอมซึ่งมันก็เป็นเพียงแค่ทำให้ตบตาผู้คนเท่านั้นซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าหนูเนี่ยก็จะเป็นผู้นำในการที่ทำให้ทางด้านเหล่ามนุษย์และก็แม่มดเนี่ยอยู่ร่วมกันได้แต่แล้วหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับก็ได้เกิดการที่จะทำให้ผู้คนนะครับสามารถป้องกันตนเองจากเวทมนต์ได้จึงได้ก่อเกิดนะครับการศึกษาทางด้านเวทมนต์และการป้องกันของแคว้นและอาณาจักรแห่งนี้ซึ่งหลังจากนั้นครับเมื่อทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วทางด้านพวกเพคคราวนะครับก็จะขอแยกย้ายกันเดินทางออกไปในตอนนี้นะครับฐานะเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยแล้วก็เจ้าหมาป่าพวกเขานะครับก็จะดูแลทางด้านพวกนักเวทที่อยู่แคว้นแห่งนี้ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนฐานะเจ้า13นะครับมาเนี่ยจะคอยเป็นเบื้องหลังและคอยสนับสนุนส่วนพวกนางเอกคราวแล้วก็เพคนะครับทั้งคู่เนี่ยก็จะได้ออกเดินทางกันซึ่งพวกเขานะครับก็ได้จากลากันเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งก่อนจะจากกันนะครับทางด้านเจ้าหนูหัวเหลืองเนี่ยก็ได้จุ๊บเพคคราวไป1ทีซึ่งมันก็ทำให้เพคคราวถึงกับเขินเลยล่ะแต่ทว่านางเอกคราวนะครับไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอนั้นก็อิจฉาอย่าเลยล่ะแล้วก็ขอให้เพคคราวเนี่ยจูบเธอบ้างซึ่งเพคคราวเนี่ยมันยิ่งเขินหนักเข้าไปใหญ่นะครับและแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางร่วมกันซึ่งหลังจากนั้นครับก็ได้จบตอนที่12เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะจบซีซั่นที่1แล้วนะถ้าหากทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันล่ะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับและในวันนี้เนี่ยแอดท็อปก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บๆก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ